โอเคอยู่ในเกมคู่สำคัญครับผมในคู่ระหว่างออโรราพบกับทีมสปริตนะครับเบสท์ทรีเพลย์ออฟสายบนวันที่1ครับผมของรายการ PGL วาลาเกียซีซั่น1ที่เข้ารอบเพลย์ออฟมาก็เจอของหนักเลยนะครับก็คือเจอทีมสปริตนะซึ่งออโรราครับผมกดแผน Prison Back ที่เหมือนจะไปจด Extreme มาผมไปดู Extreme เล่นมาสักพักแล้วสำหรับแผนนี้ผมให้ว่ามันคือเทมไพ่ในเวอร์ชั่น1มันคือแผนโถมในเวอร์ชั่น1ครับอะไรนะอยากต่อยกับผมใน Other Fight เหรอไม่มีภาพผมไม่ได้สนใจมวยไม่ได้สนใจอะไรพวกนั้นเลยเว้ยคือต่อให้กูดังกูไม่ทำอ่ะทำไมกูต้องไปทำวะแค่นั้นเองดราเรนเจอร์ใครบริสเทนแบ็กแต่ว่าช่วง 15-20 นาทีเนี่ยดาร์ฟออโรรามันจะเก่งกว่านะเอ็กซ์ตรีมเล่นแผนเนี่ย2เกมเลยแมตช์ที่ผ่านมาแต่ข้อเสียคือ BB มันต้องเป๊ะว้าวเชี่ยอะไรวะเนี่ยฮีโร่นี่มันอะไรกันเนี่ยเทรียนโปรเทคเตอร์เหมือนเขาพยายามจะหาตัวเคาน์เตอร์ IO แต่ว่ามันไม่มีช้อยส์ที่ดีกว่านี้แล้วก็คือ Disrupt มันดีกว่าในแพทช์นี้ Disrupt มันคือเทรียนที่ดีกว่าแต่ว่า Disrupt the Bad นะไงเอาเทรียนมาแล้วเป็นเทรียนคู่กับ Doranger คือเลนแข็งมากคล็อกเวิร์กช่วงนี้ก็มาบ่อยเคาน์เตอร์เบนแถวหลังแต่ดูทรงมันจะเป็นเบนซับ4นะเบนซับ4มิราแล้วก็แมกนัสออฟเลนเห็นไหมมันจะเป็นดูโอเลนที่แบบจับกันพอดีเลยระหว่างตัวตีไกลกับตัวตีใกล้แล้วก็พูดถึงแผนโถมของออโรราเนี่ยก็ไม่ค่อยแบบว่ารู้สึกไว้วางใจเท่าไหร่นะเวลาจะเล่นแบบพวกกลางเกมแล้วไม่ค่อยซักเซสเท่าไหร่จากช่วงหลังมาก็เล่นบ่อยขึ้นนะครับเฟสสุดท้ายแบนบรูดมาเตอร์สำหรับสปิริตกลัวโดนซูเฮ้ยซูก็ไม่เร็วนะเกมนี้คือออร่ามาเล่นทามมิ่ง15นาทีถึง20ไงฮีโร่ส่วนมากอ่ะมันไม่มีเงินมาซื้อซิเวตในช่วงเวลานั้นครับที่บิสเซอร์แบ็กมันดูแบบชนะช่วงทามมิ่งนั้นเพราะว่านึกภาพตามนะมันคล้ายๆเทมพ่าแต่เป็นเทมพ่าที่คุณต้องซื้อ Silver Age ในการเคาน์เตอร์และใครมันจะซื้อ Silver Age ตอน 15-20 นาทีอ่ะดูแบนต่อออร่าแบนสตรอมเพราะว่าตัวไม่มีตัวจับสตรอมเลยแล้วก็ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นพี่ท็อปเขาลองเล่นนี่มา NP mid lane เพราะว่าเป็น mid lane ที่ซื้อออคิดได้เอามาเคาน์เตอร์ปักพูดง่ายคือเมตาแม่งซ้ำซากมากๆถึงขนาดที่พี่ท็อปแม่งเล่นมิดเลนเนเจอร์โปรเฟตสแปมเหมือนช่วงหนึ่งที่มาเล่นเซนทอร์มิดอ่ะได้ขาดออฟเลนแบนมาสเพราะมาสจับตัวเลนเจอร์ได้สปิริตไม่มีตัวล้วงเลยนอกจากแมกนัสผมมองว่ามิดเลนน่าจะเป็นตัวล้วงเพราะต้องล้วงใส่ซุสแพนโกยังไม่แบนเหรอผมไม่รู้ว่าออโรราจะเล่นโลภขนาดไหนเพราะช่วงที่ผ่านมาเห็นแต่คนเล่น Bridge Back Carry ถ้าออโรราโลภมากเนี่ยต้องเล่น TA Bridge Back แล้วเว้ยแบน Viper ปิด Passive Bridge Backมีช่วงหนึ่ง LCD มาเล่นบ่อยนะแล้วมันจัดเล่นแบบเทมพ่าคู่คอกเวิร์ดบิสแบ็กคู่ IO ก็ได้
แล้วก็แผ่นโกยไม่ได้แบนนะอย่างที่บอกอ่ะก็คือแบบมิดเลนตัวล้วงคิดเลยไม่ออกแผ่นโกหรือจะเล่นตั้งรับดาร์คเซียออฟเลนคอมโบคอกเวิร์กดับเบิลถูสบู่อุ้ยน่าสนใจมากถ้าแจ๊บจะซื้อคริมสันกาดซึ่งเป็นไอเทมที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่ในแพชนี้แต่มันดีในการเจอดอลเลนเจอร์ทำไมไม่มีนิกซ์เพราะนิกซ์มันห่วยไงดราก้อนไนท์เมื่อกี้ผมพูดอะไรไปนะเลนกลางผมพูดแพนโกใช่ไหมสิ่งที่ DK มีดีกว่าแพนโกคืออะไรถ้าเล่นช้าซื้อเมดสเลเยอร์ได้แพนโกแพทนี้ไม่ซื้อเมดสเลเยอร์แล้วผมว่าเหมือนเอา DK มาซื้อเมดสเลเยอร์ว่ะซุสมันดาเมจสกิลบิสแบ็กดาเมจสกิลเมดสเลเยอร์ดีมากคือดาฟดูเหมือนแบบสเกลเลทแล้วตัวเองจะดีนะเว้ยแต่ก็ไม่ได้ดีเสมอไปทีมสปริตอ่ะเพราะว่าออร่าเขาเล่นก่อนเล่นก่อนแล้วเขาแบบได้พื้นที่มากกว่าสุดท้ายแล้วไปเลทเกมมันก็รวยกว่าอยู่ดีแต่ไอ้ดาร์ฟสปิริตอ่ะมันทำให้การขึ้นบ้านของออโรราเป็นเรื่องที่ยากถ้าออโรราชนะง่ายๆดาร์ฟนี้คือ15นาทีบิสเซนแบ็กเป็นเรดบอสของพร้อมตามทามมิ่งมาพร้อมดาร์คเซียออโรราซึ่งดาร์ฟของสปิริตเป็นแมกนัสออฟเลนไม่มีออโรรานั่นหมายความอะไร 15-30 นาทีคือช่วงเวลาที่ออโรราสามารถที่จะเทคเกมนี้แล้วก็ขึ้นไฮกราวแล้วก็จบเกมไม่ได้การันตีครับ BBเล่นแครี่หรือออฟก็ได้เพราะมันก็คือภาพเดียวกันมันแค่ว่าทรัพยากรคุณแชร์กันพอหรือเปล่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งมันเล่นบัตรซบมากคุณจะเล่น BB ออฟเลนก็เล่นได้แต่นี่คือแบบมันเจอโดเรนเจอร์คู่เทรียนไงมันเป็นคู่ที่แบบมันเป็นคู่ชนะเลนอะดาร์คเซียออฟก็เป็นช้อยส์ที่ไม่แย่เพราะว่าดาร์คเซียมันไม่ได้สู้เลนตรงๆดาร์คเซียมันตัดคลิปสแต็กแล้วก็ฟาร์มแต่ถ้า 15-30 นาทีอ่ะไม่ได้พีคเหมือนที่ผมบอกใช่ไหมคือเกมเนี้ยขึ้นบ้านยากมากแล้วมันจะกลายเป็นโคตรอภิมหาเรทเกมเลยคือดูบนบ้านของไอ้สปิริตดิมีเทียนยื้อทาวเวอร์มีแมกนัสโฉบคนขึ้นบ้านมีดอร์เรนเจอร์โพซิชั่นไฮกราวด์ปวดหัวตัวเรนเจอร์ทำเซฟเตอร์เคาน์เตอร์บิสแบ็กอีกอะไรนะดับออร่าเล่นไวแบบนี้เซลไม่มั่นใจเลดเกมสู้สปริตก็แน่นอนอยู่แล้วใครจะไปสู้เลดเกมกับทีมสปริตอะมันก็เหมือนเจอเอ็กซ์ตรีมอะแต่เป็นเอ็กซ์ตรีมในเวอร์ชั่นรัสเซียเรียกว่าเอ็กซ์ตรีม CS ละกันคิดจะไปเลทเกมกับสปริตเนี่ยระเบิดกันมาไม่รู้กี่ทีมแล้วคุณชนะสปริตได้ครับด้วยการตื้อมันก่อนเฮ้ยเขาเห็นว่ะว่าเอาวอร์ดมาดักเคอร์เรียแต่อัพหนามานะโอเคมีบอดเกเนตช่วยครับผม23เก็บเฟิร์สบัตการันตีเลยเนี่ยเอ้าเหี้ยแล้วเนี่ยเอ๊ะแปลกๆกลายเป็นโอลีได้เฟิร์สเฉยเลยนึกว่าอีซี่เฟิร์สบัตละสอดเมื่อกี้แต่เกมเนี่ยสตาร์ทมาฝั่งของสปิริตจะเล่นก่อนนะช่วง10นาทีแรกอ่ะ10นาทีแรกคือสปิริตเขามีซับเก่งเลน2ตัวซับเขาแบบดาเมจสกิลทื่อๆเลยแล้วก็มีลีดซีดไอ้เทียนที่มันเป็นฮิลด้วยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าช่วงที่ดาร์กไนท์มันดันบ้านนะครับมันจะมี2ซับที่มันถึกๆแล้วมันมีฮิลมาเกาะด้วยมันทำให้ออโรราเนี่ยรับยากอยู่เหมือนกัน
ส่วนฝั่งออร่าเกมนี้ก็คือ15นาทีนอนรอเลยเดี๋ยวฟาร์มเสร็จแล้วถึงเล่นผมว่ามันไม่ได้เมตาชิปหรอกครับมันแค่แบบพยายามจะหาอะไรใหม่ๆมาเล่นกันพอทุกคนมันรู้หมดอยู่แล้วอ่ะเหมือนที่บอกอ่ะแพทมันอยู่มาแบบซ้ำซากอ่ะทุกคนมันรู้หมดอยู่แล้วว่ามันมีอะไรที่เล่นได้บ้างก็เลยพยายามหาอะไรใหม่ๆมาที่มันเซอร์ไพรส์ดาร์คเซียก็ไม่ใช่ออฟเลนเดินเกมมันคือออฟเลนฟาร์มออร่าบริสแบ็กก็ฟาร์มสุดก็ฟาร์มมาเท่าไหร่15ทีเจอกันส่วนที่แชทถามก่อนหน้านี้มันจะเห็นมีคนถามบอกว่า BB เล่นได้ตอนไหนเอาง่ายๆมันเล่นตามทำไอเทมไม่ใช่เวลาที่ผมบอกเวลาเนี่ยคือมันอยู่ที่ไอเทมครับไอเทมมันต้องได้เวลาประมาณนี้ถ้าบิสแบ็กเล่นแล้วไม่ใช่เลดบอสประจำแมปก็คือรู้เลยว่าแม่งตกงานแล้ว15ถึง20นาทีอ่ะมันต้องเก่งกว่าใครเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่พิกที่แบบซักเซสขนาดนั้นนะย้อนกลับไปแบบแมปสมัยก่อนอ่ะแมปมันเล็กกว่านี้เว้ย BB มันเลยโหดพอเป็นแมปใหญ่กว่าเดิมมันก็มีที่ฟาร์มให้หลบเยอะขึ้นโอเคน่าจะตายละตัดสินใจ TP เลยครับ Q ตัดสินใจสวยคือรู้ตัวว่าเดินถอยแบบนี้คือโดนฟรอสต์แอโร่จนตายแน่นอนเลย TP ดีกว่าไม่แจกเงินอย่างเลนล่างเนี่ยเขาไม่คิดจะชนะเลนตรงๆอยู่แล้วไอ้เลนดาร์คเซียแค่ตัดคีฟแล้วฟาร์มแล้วก็สแต็กให้ดาร์คเซียฟาร์มมันเป็นคู่เมเลย์นะแพ้เลนสปิริตมากแต่ถ้าเล่นสปิริตโพซิชันแย่โดนจับเข้าคุกถูสบู่ก็มีตายเหมือนกันสามนาทีผ่านไปครับผมเก็บฮีลิ่งโลตัสก็แบบน่ารักอันนี้ถ้าใครอ่านหน้าเพจผมก็น่าจะเห็นผมคุยเรื่องนี้แล้วนะพอดีผมแบบว่างๆแล้วก็แรนดอมไปเจอนี่เว้ยสารคดี ROV ของทารอนทีมไทยแล้วผมก็เลยแบบดูหน่อยซิว่ามันเดือดขนาดไหนวะเกม e-sport no 1ประเทศไทยเห็นไหมเนี่ยถ้าพลาดโพซิชันก็จะโดนจับเข้าคุกแล้วก็ถูสบู่ตายมีฮีลิ่งโลตัสครับผมมีโพสกาเลยถ่วงเวลาได้นานนะส่วนคิวเดินเข้ามาเก็บคิวได้ครับแต่ว่าโดนป้อมยิงสวนเลยกลายเป็นยาโทโร่ได้คิวอันนี้ถือว่ายาโทโร่คุ้มนะยาโทโร่เขาได้เงินก้อนนะครับผมเห็นแล้วแบบโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้อะโดต้านะได้แต่คิดแต่ก็ดูแบบอุ้ย3นาทีเขาแบบโอ้โหไฟกัน5คนแบบบึ้มบั้มบึ้มบั้มหันมาดูโดต้า2สุดน่ารักของเราเดินไปเก็บฮีลิ่งโลตัสยุ้มหัวกันเล็กน้อยแล้วก็เตรียมเข้าไปเอารูนน้ำตรง4นาทีปิดคิวไม่ได้ว่ะอุ้ยมีสกิลว่ามาเติมจากตอนแรกแล้วปิดคิวไม่ได้อะไรเนี่ยกลายเป็นมิลายืนแท้งแบบมึนๆครับผมยืนแท้งแบบมึนๆแล้วมีสกิลเวอร์โผล่มาขวิดแตก2เลยข้างบนจากตอนแรกที่คิดว่าแบบ easy kill Ben เลนบนแม็กนัสนี่ก็ไม่ได้หวังชนะเหมือนนะแม็กนัสเจอ BB เนี่ยแค่ฟาร์มแรกก็พอละคือเกมเนี่ยถ้าแพ้15นาทีอะออโรราจะได้เปรียบฉะนั้นเนี่ยทีมสปริตจะต้องพยายามแบบได้ป้อมปิดพื้นที่ฟาร์มออโรราให้ได้มากที่สุดเพราะออโรรามันเล่น3ฟาร์ม15นาทีมันมีอยู่2แผนนะตอนนี้ออร่าคือแผนคลาสสิกกับแผนอะแดปนิดนึงคลาสสิกคือเล่นฮาร์ดแครี่อะแดปนิดนึงก็คือ15นาทีฟาร์มแล้วเล่นเหมือนที่บอกไม่เหมือนทีมอื่นถ้าทีมอื่นเขาจะเล่นไวกันแบบเล่น10นาทีแรกอะไรเงี้ยแล้วก็สเกลต่อเลยช่วงกลางเกมBB ถือว่าไม่แคร์เลนเหมือนเซอร์เวนไหม BB บอกว่าอะไรก็ได้ครับขอให้แบบ15นาทีมีเซปเตอร์แต่ถ้าเทียบกับความโหดเลทเกมแล้วผมให้เซอร์เวนนี้เหนือกว่าอยู่แล้ว BB มันโดนเคาน์เตอร์ได้เยอะกว่าอ
โอ้โหมัวตัดคลิปแล้วเจอบอสโผล่มาเว้ยคือ2คนนี้เขาเล่นหลังป้อมมานะเล่นตัดคลิปรัวๆอ้าวรอครับผมจากตอนแรกจะไปตืบเขาเจอรอดอฟโผล่มาจอยด้วยรีบเดินถอยมารับฮิวจะมีโปชก้าก่อนมีราหลับเซตดูนใครได้เอ่ยตรงนี้โอลี่มาตัดหลับให้แต่เป็นคนที่โดนกระทืบแทนนะครับฮิวเลยเดินเข้ามาจับเข้าคุกด้วยต้องเทรดซัพพอร์ตกันแล้วแจ็ปก็แวะมาขอดูดเลเวลด้วยเช่นเดียวกันแปะไอออนเชลไป30วีเดี๋ยวคริสตัลมาต่อครับผมจอร์เรนเจอร์โคตรชิลตอนนี้เพราะว่าสู้กันนอกเลนรัวๆ2คนนี้ไม่ได้คิดจะเล่นในเลนอยู่แล้วนะเป็นคู่ที่สู้เลนไม่ได้ดาร์กเซียก็เหมือนกันดาร์กเซียก็ไม่ได้สนใจเรื่องชนะหรือแพ้เลนสนใจแค่ว่าตัวเองต้องได้ไอเทมสนใจแค่ไอเทมตัวเองอย่างเดียวทำไมถึงเลือกดาร์กเซียครับก็ง่ายๆครับเห็นเลนไหมดอเรนเจอร์กับเทียนโปรเทคเตอร์คุณคิดว่าคุณจะชนะคู่เลนนี้ยังไงครับฉะนั้นการกดดาร์กเซียมาแล้วแบบเราเน้น15นาทีอ่ะผมบอกแล้วว่าคุณเล่นโฟกัสทามมิ่งคุณต้องมีออฟเลนออร่าเว้ยทุกอย่างมัน make sense แล้วมันเข้ากับที่บอกไว้อะสมเหตุสมผลอะเลนในโลกใบนี้มันมีเลนที่ชนะได้และเลนที่ไม่จำเป็นต้องชนะถ้าคุณพยายามจะฝืนชนะในเลนที่มันไม่มีทางชนะคือคุณไปโยนเกมผมเราตื่นเต้นนิดนึงพรุ่งนี้เราตื่นมาตอนเช้าเราจะได้เจอกับอะไรครับเราจะได้เจอกับแพชใหม่หรือไม่มีหาอะไรเลยเดี๋ยวรอดูแล้วกันพอมีคนโคเปียมเหมือนกันว่าที่เขาเลื่อนไอ้ Cloud 4 X 2ไป1อาทิตย์เนี่ยเป็นเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาแพทช์เข้ามาก่อนไงมันอัพกันไม่ได้มันหนักเกินไปคิวอ้อมหลังมาจับล้อผมจับเข้าคุปสูสบู่มาหมดเลยนะเพราะว่า DK มันสำคัญมากต้นเกมขัตตกรหลาดเก็บคิวสวยงามจะเห็นว่าออร่าเขาเล่นแค่ปกป้องพื้นที่ตัวเองนะครับ10นาทีแรกมันคือหน้าที่สปิริตที่จะต้องเอาป้อมแล้วก็ปิดที่ฟาร์มออร่าแปรสแต็กคีปทำเมกชิ้นแรกเนี่ยมีเมกเมื่อไหร่ก็คือสู้จำเมตาออร่าได้ไหมเมตาออร่าเมื่อปีที่แล้วอะ่ะเป็นเมตาที่ถอดสมองมากเลยก็คือทีมไหนมีออร่าก่อนทีมนั้นสโมกเล่นก่อนอันนี้ก็เหมือนกันก็คือตอนนี้ออร่าไม่ทำอะไรเลยแค่จับดีเคดีเคมาดันบ้านก็กระทืบมันซะให้มันรู้ว่าบ้านไม่ง่ายพอแจ็บได้เมกก็สโมกแล้วเล่นรอบนึงอ่ะ DK ก็จะเอาหัวหม่งเรื่อยๆครับหม่งใส่ป้อมเรื่อยๆแจ็บก็ตามมาเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมมิลาตายเห็นไหมโปรเทคดีไหมโปรเทคดีไหมส่วนคอลแลบด้านบนก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นฟาร์มอย่างเดียวมีบิงมาหลายค่อยเล่นแต่คนไหนก็เลยจิกเซ็งๆนิดนึงคือแบบเอาป้อมไม่ได้หนีมาฟาร์มป่าโอ้โหมากันหมดเลยว่ะฮุกช็อตจับเข้าคุกกับผมเฮ้ยหนีตำรวจรอบแรกมาแต่ว่าตำรวจตามมาจับถึงบ้านนะผมคิดว่าหนีเข้าบ้านแล้วจะรอดจัดการรอไปอีก1คิวแล้วตอนนี้ก็คือดูเงินดาก็ไนท์เงินจมสุดแล้วในบรรดาตัวคอทั้ง6ในเกมนี้10นาทีผ่านสกอร์4-6ครับผมคิวทำแวสโซนะเอามาเคาน์เตอร์ดาก็ไนท์อีกแล้วปัญหาของ DK คืออะไร DK มันควรจะได้ BKB อยู่ได้แมนต้าแม่งแพ้แวสโซแบบนานมากๆเลยเว้ยเกมนี้มีสิทธิ์ที่ดาร์กไนท์จะจมสุดๆเลยอ่ะดาร์กไนท์ทรงไม่ดีแบบนี้ก็ต้องพึ่งพาใครพึ่งพาคอลแลบซึ่งได้บิงมาแล้วแล้วถ้าคอลแลบมันเจ๊งอีกคนนึงก็คือบ๊ายบายกลางเกมจะพึ่งใครอ้าวมาแล้วว่ะคอลแลบโชว์เลนล่างแล้วแล้วเหมือนจะไม่ได้คิวครับเข้า TP แล้วบิงก็คือตอนนี้ออโรร่าก็รู้แล้วแมกนัสมีบิงสุดท้ายกลับเข้ามาฟาร์มเลนบนต่อ
คือ DK แบบเงินต่ำๆแบบนี้มันทรงไม่ค่อยดีเพราะตัวมันกว่าจะได้เทียมใหญ่มันช้าหยิบ3มาทำเซปเตอร์เซปเตอร์บอสโตนตอนนี้เขาเล่นแบบนี้กันเซปเตอร์บอสโตนยูเซปเตอร์อมตะชั่วคู่เลดไปวินเวกได้ด้วยยังไงนะไอ้ที่แชทบอกแม็กนัสอยู่ล่ามันก็ต้องดันอันนี้คือยังไงลองอธิบายหน่อยแบบใครต้องดันเกมชิลดีนะคือจริงๆเกมนี้ถ้า DK มันซักเซสมากเห็นไอ้บิลที่มีวอชการ์ดมาไหมเทียบเรคเตอร์รีซีดนำอ่ะมันคือสกิลมังกี้โหมดเลยเว้ยถ้าจำได้ไอ้ตอน OG ได้แชมป์ TI อ่ะโนเทลมันชอบเล่นเหลือเกิน4คนเป็นมังกี้โหมดอ่ะแล้ววิ่งใส่ใช่ไหมแล้วก็แปะรีซีดทุกคนได้ฮิลหมดเลยไม่มีใครแบบล้มไอโอฮอลลี่ล็อกเก็ตเป็นไงเกมออโรร่า15นาทีโอ้ฮุกช็อตแต่ไม่ถึงตัววิโบสก้าผมแต่ถางป่าเจอแล้ววิโบสก้ามีอันตีนะโอ้โกรธจับ2แต่ไม่มีใครมาช่วยเลยครับตรงนี้เขาแค่ส่งคนมาซ่อมป้อมเฉยๆนะยังไม่ได้อัพไอ้ลิฟวิ่งอาร์เมอร์ด้วยคือแบบมาถ่วงเวลามาเอาคีปออกจากป้อมด้วยลิฟตัวหอยเนี่ยเนเจอร์สแครปลืมชื่อสกิลแล้วนานเหลือเกินอ่ะดาร์กไนท์ครับมีเมจสเลเยอร์แล้วไปต่อเนื่องจากยาโทโร่แล้วรอเวลาลิงออกครับผมโอ้โหมีเมจจากแจ็ปมาช่วยเรียบร้อยครับมีโพชก้าตายเขาแหละมีบลิงแล้วโดนชักกระตุกชักกระตุกแล้วเจอวอจากแจ็ปอีกอ่ะโฟกัสที่ยาโทโร่ผมเทนกอนรัดเปิดไปเรียบร้อยครับยาโทโร่ตายเลยและคิวโอ้โหสกีเวอร์แบบนี้จับเข้าฮุก2คนแบบสวยๆที่เหลือแค่โป๊ปเปียโป๊ปเปียตามเติมดาเมจเก็บคิวเท่านั้นเองคอลแลปส์ไม่รอดอีก1คนด้วยผม23เดินมาสลัดหนามให้แล้วก็เหลือเป็นคิวกับมิราที่กำลังโซโล่อยู่ตอนนี้ครับผมมิราโดนแปะเอิญด้วยเดินผ่านครีปแบบนี้อ่ะจะจ่ายหลับเว้ยแต่ว่าเดินหลบเข้าฟ็อกทันครับผมเสียจังหวะหลับไปเจอฮุกช็อตคุณตำรวจรวบตัวแล้วไม่รอดมือคุณตำรวจคิวครับผมแค่เล่นดิเฟนซีฟเองเกมเนี้ยจำหน้าดับได้ไหมที่ผมบอกว่าดับก็ไหนแม่งมีดีอะไรกว่าไอ้แพนโกวะที่ตอนแรกผมแบบสงสัยอะพวกผมคิดว่าเล่นแพนโกมิดน่าจะตอบโจทย์มากกว่าปรากฏว่าก็เป็นเหมือนที่ผมคิดไว้ก็คือมันเป็นตัวซื้อเมสเลเยอร์ครับเมสเลเยอร์มันสำคัญมากเกมนี้ตัดดาเมจสู้ตัดดาเมจบิดแบ็กถ้ามันแพทช่วงที่แพนโกมันโกงๆมากแล้วไอ้เมสเลเยอร์โกงๆก็คือแพนโกก็เล่นละเมสเลเยอร์ปกติ นี่ถ้าบอกว่า15นาทีแรกของทีมสปิริตทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้ตามที่วางแผนเอาไว้นะแล้วก็เซปเตอร์มาละที่เซปเตอร์มาไวเพราะว่าไม่ได้ซื้อแวนการ์ดครับบางคนเล่นบิสเบคที่คุณเจอเกมทั่วไปอ่ะแม่งซื้อแวนการ์ดด้วยไม่ได้ทามมิ่งช้าถือบอกอ่ะ15นาทีบิสแบ็คต้องมีเซปเตอร์เว้ยบางคนอย่างมากอ่ะเขาจะซื้อเฮมไอรอนวิวเพื่อรีเจนเลือดกับฟาร์มสเกลไปชิวว่าได้บางคนก็ซื้อแค่ลิงออฟเฟลแต่จะไม่ทำไอเทมใหญ่เพราะมันทำให้เซปเตอร์ช้าตอนนี้เป็นช่วงเวลาของออโรร่าละในการไล่กระทืบคนแต่แมปสมัยนี้มันใหญ่มากครับสปริตก็อาจจะหลบไปได้ยาวๆหรือเปล่าจับวิโบสก้าได้แล้วเก็บคิวไปแล้ววาโซก็มาแล้ว DK ก็ไม่แฮปปี้กับชิ้นนี้ไอ้แมกนัสก็ไม่ชอบเหมือนกันเข้ารองเท้าไปเซปเตอร์ไม่ได้ดิมันต้องใช้อาร์เคนบูทรีมานาขอบคุณคุณแบล็กกี้บูด้วยครับสำหรับซุปเปอร์แชท349บาทช่วงนี้มีคนทิปส์มี300บาทให้ผมแทบทุกวันเลยแต่ว่าเขาไม่ยอมใส่ชื่อเป็นแอนอนิมัสแต่นี้บอกกล่าวให้ว่ารับรู้นะรับรู้การโดเนทเข้ามานะครับขอบคุณมากเลย15นาทีแล้วเทียนซื้อฉาดแล้วตอนนี้เดี๋ยวต้องมีเซนทรีมาดักเทียนอีก
เพราะไอ้ฉากเทรียมมันจะเดินล่องหนในต้นไม้ได้มันสามารถที่จะแบบเข้าไปวอร์ดในจุดที่อีกฝั่งไม่ทันรู้ตัวไม่ทันเห็นสเกลแมปก็ได้ตอนนี้คีย์อยู่2ชิ้นระหว่าง Butterfly กับ BKB คือจะสคิป BKB แล้วไป Butterfly เอาดาเมจแบบสุดขั้วเลยมั้ยมันโยโร่ได้เหมือนกันนะในเคสที่แบบ BKB ไม่ได้จำเป็นมากซึ่งในเกมนี้ใช่ BKB ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น BKB ที่สำคัญสุดคือเอามากันดาเมจสุดอะซึ่งก็ไม่ได้กัน 100%เกมนี้สุดผ่าเปิดนะสุดผ่าเปิดเขาเวิร์กฮุกช็อตตามดาร์กเซียตามคอนเน็กต์ตัวเลนเจอร์เล่นยากละจะสังเกตว่าตอนนี้ได้เซปเตอร์มาสักพักแล้วนะครับแต่ว่านอกจากคิวมีบอสคาที่ด้านบนแล้วยังไม่ได้คิวใครเพิ่มเลยนะจำเมตาเทมพ่าได้ไหมช่วงหนึ่งอ่ะก่อนที่มันจะเป็นแมปนิวฟอนเทียช่วงนั้นคือมันโถมจบไวมากเลยเพราะแมปมันไม่ได้ใหญ่มากพอทุกวันนี้แมปมันใหญ่มากๆอย่างเงี้ยบางทีเราเล่นโถมได้เปรียบ15นาทีอีกฝั่งหนึ่งมันหลบฟาร์ม20นาทีจนชนะเอาฮุกช็อตเฟลอะอาจจะผิดมุมครับเมื่อกี้เพราะโดนเทียนเซอร์ไพรส์ต่อย17นาทีเทียร์2มาแล้วคิวเป็นเซปเตอร์นะชิ้นถัดไปพลุตุจีนอ่ะเหมือนแจกลองคิวข้างล่างเหรอสมมุติมันจะตรงกลางเลยนะมาแอมรูนเกิดพอดีด้วย18นาทีคือเทียนอ่ะสเกลแบบให้อยู่เว้ยแต่ก่อนจะมาถึงมันช้าไปหรือเปล่าแต่ดาเมจจัดเต็มมากนะมีแอมรูนบวกเอ็มพาวเวอร์นะครับผมว่าดาเมจพอนะแต่ถ้า IO ขัดสวยๆอ่ะรีโลเคทเซฟสวยๆอ่ะ RP ก็เซฟได้แต่23ได้บล็อกโตแล้ว18นาทีแล้วเนี่ยการมีอยู่ของมีบอสก้าเนี่ยมันทำให้ทีมสปริตมันหลบฟาร์มได้ง่ายกว่าเดิมเลยอะไรก็ตามที่มันให้วิชั่นนะครับมันสามารถใช้ประโยชน์ทางนี้ได้เวลาที่เราเล่นช้ากว่าก็เอาตัวเปิดวิชั่นไปสเกลแมปจะหาทางหนีที่ไล่เจอเห็นของชิ้นที่2ของดาร์กไนท์มั้ยเขาซื้ออะไรเขาซื้อแมนต้าไม่ใช่บิงไม่มีความอยากจะเร่งรีบเกมเลยเนี่ยช่วงหลังผมเลยไม่ค่อยชอบดูทีมสปริตพอดูแล้วง่วงนั่นไงไปบัตเตอร์ฟลายเลยเว้ยก็คือศึกตัดสินน่ะจะมาถึงเร็วๆนี้ละอ่ะเดี๋ยวบอกข้อมูลให้นะ IO กำลังแบบตีคีฟในป้อมแบบคิดว่าปลอดภัยเว้ยข้างนอกรอดักตืบแล้วแต่ปรากฏอะไรครับมีคนเข้ามาจากประตูเลยสแกนเช็คก่อนเลยแคนเซิลนั่นไปนี่5นาทีแล้วนะเว้ย5นาทีแล้วที่ได้เซปเตอร์มาแต่แบบไม่สามารถจับทีมสปริตได้อย่าง DK เงี้ย DK รีบซื้อแมนต้ามาแรงล้างวาโซ่ด้วยทำคีย์บวกล้างวาโซ่เกมตอนนี้ผมให้50-50ธนกรราดเปิดวิชั่นใกล้สุดเป็นแมกนัสคอลแลบนะแต่อยู่ไกลมากอีก1นาทีวิสตอมรูนพร้อมกับทอร์เมนเตอร์นี่อาจจะเป็นมูฟใหญ่มากๆที่ออโรราอาจจะเสี่ยงคือออโรร่าอยากต่อยมากครับผมกำลังคิดว่าพวกเขาอยากจะได้วิสตอม21นาทีไหมวิสตอมฝั่งสปิริตนะอ้าวโผล่มาแกวอร์ดว่ะเลยโดนฮุกช็อตจับผมโอ้โหตำรวจทำงานไวนะเนี่ยเป็นแจ็บได้คิวนะจะดาเมจไอรอนเชลที่แปะไว้เหมือนคุณเลยทำอะไรผิดกฎหมายในอินเทอร์เน็ตอ่ะคุณแบบเพิ่งจะกด enter ไปอ่ะตำรวจมาแล้วบุกบ้านละแต่การไปตาของมีโปสก้าที่ฝั่งขวานะครับมันทำให้แทนที่ออโรราจะมารวมกันตรงเนี้ยตรงวิสตอม21นาทีสปิริตก็ไม่ได้รวมนะแล้วก็รู้ข้อมูลแล้วมีแจ็ปอยู่ตรงกลางคล็อก
อยู่ข้างแจ๊บโอ้โหแล้วอะไรอ้าวอุตส่าห์ได้ตัวใหญ่แต่ก็เปิดเฟลเหมือนกันโอ้โหคือช่วงเนี้ยผมเห็นหลายรอบแล้วนะคอลแลปส์อ่ะนีโอลีก็รีโลเคทรอเลยผมเห็นคนชอบชกเวลาคอลแลปส์เล่นมาบอกว่าสเปียร์ไม่เข้มเหมือนเดิมเลยก็จริงผมถึงบอกว่ามาตอนนี้ต้อง ATF อย่างมาอ่ะไม่ใช่มาไอ้แมกนัสบางคนเขาก็เล่นบิวฮาร์พูนเนี่ยกระชากตัวเดียวนี่มันชอบเล่นเซปเตอร์เว้ยคอลแลปส์เล่นบิวฮอนทอสที่ตัวเองมั่นใจเปิดเฟลเสียโอกาสนะเสียโอกาสแต่ที่บอกว่าทามมิ่งตัดสินจะมาเร็วๆนี้ก็คือแบบเขากำลังรอบัตเตอร์ฟลายดอเรนเจอร์อยู่ดาเมจจะได้พอแต่ว่าช้าไปละพอออร่าเข้าโรชาแล้วครับใช้ประโยชน์จากไฟเมื่อกี้เลยนะที่เบนไม่มีบีบคอละได้เอจิสมาเสริมความเป็นมาเฟียแมปเข้าไปเห็นไหมดอเรนเจอร์22นาทีบัตเตอร์ฟลายละถ้าไฟเมื่อกี้บิสเซนแบ็กตายสปิริตได้คอนเทสโซชาร์แล้วผมคิดว่าถ้าเป็นทีมอื่นป่านนี้ออร่าน่าจะได้เปรียบมากกว่านี้แล้วเว้ยพอเป็นทีมสปิริตยอดนักฟาร์มยอดนักหลบแมปนี่มันเหนื่อยซะเหลือเกินมีความเป็นนักเลงเต็มที่อ่ะบิสเซนแบ็กอ่ะแต่ฝั่งนู้นก็คือหลบได้ตลอดไม่ได้ต่อยอะทีเนี่ยถึงทามมิ่งเราแล้วเนี่ยเราอยากจะต่อยชิบหายไม่ยอมให้ต่อยอะเวลาขึ้นไฮกราวมันขึ้นยากเลยแพทปัจจุบันถ้าแบบเบรกไฮกราวได้ต้องรีบจบเอาป้อมเลยถ้ามีโอกาสคือต้องรีบทำแต่ไม่ใช่สักแต่ว่าขึ้นอ้าวด้านบนอย่าโซโล่โผล่มายิงคิวครับผมโอ้โหอยากต่อยอยู่พอดีเลยโชว์ตัวแบบนี้แล้วก็ซัดไป1ดอกครับผมเกิดเหตุจากอะไรเกิดเหตุจากยาโซโล่ไปยิงคิวกำลังรออยู่เลยอยากซัดมานานละ14นาทีครึ่งได้เซปเตอร์ตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบ10นาทีไอตัวคอสปิริตมันเพิ่งจะตายทำอะไรต่อสังยาชาจากก็ไนท์ทำเฮอริเคนเลยนะเพราะเกมนี้เจอคอกเวิร์กเจอคอกเวิร์กต้องมีเฮอริเคนแต่ด้านบนเห็นลากนี่คือรู้เลยว่ามีเทียนคือถ้าเราคิดแบบบ้านๆนะคือเราได้เปรียบเราจะไปตีป้อมเขาใช่ไหมป้อม2นี่ไม่ใช่ป้อมที่ตีง่ายนะครับต้องขอบคุณการออกแบบเกมโดราทูมากที่ทำให้ทุกวันนี้นอกจากป้อม1แล้วไม่มีป้อมไหนที่ไม่ง่ายอีกเลยเอาง่ายๆเว้ยก็คือถ้าเราไปตีบ้านเขาก็จะแลกป้อมมาเราครับเขาก็จะแลก2เลนด้วยแล้วผมเชื่อว่าทีมสตรีทมันมี2ช้อยเว้ยคือ1มันไม่โง่ก็คืออ่ะคุณมาออบ้านเราคุณพร้อมกว่ากูไม่สู้ดิกูไปทำอย่างอื่นเขาพร้อมที่จะยอมเสียป้อม2ทั้งหมดอ่ะผมให้เลยเขาพร้อมที่จะยอมเสียป้อม2ทั้งหมดอ่ะเขาไม่มีความจำเป็นต้องสู้ให้กาวเก่งกว่าอ่ะแจ็บมีเซปเตอร์ละปล่อยคอลแลปไปและจะแวะคุ้มขัดจังหวะสกีเวอร์ผมแต่คอลแลปก็รออยู่นะรอให้แจ็บจ่ายสกิลก่อนกลายเป็นแจ๊บโดนลากขึ้นมาหน้าบ้านแล้วฮอนทอสเพิ่มเข้าอีกครับผมทำให้แจ๊บหลุดโพซิชันแบบสุดๆไปแล้ว IO พาทางด้าน23ลงมาแต่ว่าโดนหลับไปด้วยและแจ๊บหลุดตำแหน่งมาพยายามจัดทุกอย่างก่อนตายเรียบร้อยครับเห็นไหมแต่จะเปิดใส่เขากลายเป็นโดนรีเวิร์สเจ๋งเองเลยแล้วก็เล่นต่อมาได้ละเอติสรอบนี้ก็น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้คือเขาอยากไฟเว้ยเขาพยายามจะหาไฟ
เนี่ยอันนี้คือจัดให้แล้วเหมือนกับที่แชทเริ่มงุนงิดอะว่าทำไมแบบไม่กดดันสักทีThat's why this team ได้แชมป์ TI แพทไม่เอื้อขนาดนั้นตอน TI นะเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ค่อยละผ่าเก็บเบนจ่ายอันติไปแล้วนะก็คือรู้หมดแล้วว่าใครอยู่ไหนบ้างเห็นไหมพอมันโดนผ่าเปอร์วิชั่นแม่งวิ่งกันหลบเข้ากระดองเหมือนเดิมเลดเกมตัวที่สู้ดอลเลนเจอร์ได้เหรอชื่อสุดแล้วเซปเตอร์แจ็บเกมเนี้ยที่ซื้อมามันก็ได้เหมือนกับสตันเพิ่มเฉยๆเพราะว่ามันไม่ได้เคาน์เตอร์อะไรฝั่งตรงข้ามเท่าไหร่อ่ะถ้าแบบเจอลูน่าอย่างเงี้ยแบบโคตรเคาน์เตอร์ฮะแจ็บเจอยาโทโร่ครับผมแล้วเหมือนเดิมพอจับได้ปุ๊บก็คือเรียกคนลงมากระทืบแล้วนี่คือไม่อยู่หน้าบ้านนะยาโทโร่เลยตายครับโอ้โหเป็นบิ๊กคิวเลยอันเนี้ยยาโทโร่พลาดลึกเองไอ้เมื่อกี้ที่แจ็บพลาดอ่ะคือแจ็บไปหาเรื่องคอลแลปถึงหน้าบ้านเขารีโลเกตกลับมาครับอยากสู้ต่อเอจิสรีเคมานะเอารอไปล่อคือถ้ามันเอาตัวถึกๆขึ้นบ้านไปมันก็ไม่มีผลอ่ะแต่ด้านหลังอ่ะคือแจ็บแล้วแจ็บโดนลักพาตัวไปแล้วชิบหายโดนสกิเวอร์แล้วบีบคอผมโอริตามมาประคอง RP เอาอีกโอ้โหกิมเมอร์อีกฮิวอีกยื้อแจ็บสุดขั้วแล้วโอเวอร์โกลรีไฟแต่ว่าวอลแวกคุ้มได้3ตัวผมตรงนี้สกีเวอร์ลาก23เข้าไป23บอกไม่แคร์ผมเป็นบอสผมอยากต่อยมานานแล้วต่อยแล้วนั่นคอลแลปตายไปส่วนรอน้องผมโดนรอไล่อยู่แต่ว่ารอน้องมีโดดออกบอส23มาแล้วตอนนี้รอน้องโดนสตันโดนพ่นไฟเหลือกันเป็น23กว่ารอผมแต่ว่ายังมีสายฟ้าช็อตจากแมนต้าซูดด้วยผมซิปแซบเก็บทีมไฟนี้ไปผมออโรรา3เทรด4 4แมนไวฟ์ครับเอาจริงคือไฟนี้เป็นไฟที่สปริตไม่ได้พร้อมนะเพราะว่าไม่มียาโทโร่ตัวจ่ายดาเมจนะครับและนั่นคือหน้าที่ของดราก้อนไนท์เว้ยดราก้อนไนท์หน้าที่มันมีแค่เลียซูสให้ได้ทำให้ซูสเข้าไฟไม่ได้ทำให้ซูสโดนตัดดาเมจโดยเมจสเลเยอร์กะจะพิกออฟแจ็บซึ่งหลุดตำแหน่งเมื่อกี้หลุดมาเล่นคนเดียวที่เหลือมันกำลังวิ่งตามดราก้อนไนท์ไปไงแต่กลายเป็นว่าปิดไม่ได้เพราะอะไรไม่มีดาเมจคนจะได้เมจตายอยู่แล้วนี่เป็นสไตล์การดาวของทีมสปริตนะครับที่ผมง่วงมากก็คือทีมสปริตมันชอบแบบว่าให้ยาโทโร่ดาเมจแบกคนเดียวลองไปสังเกตทีมอื่นดูทีมอื่นเขาแบบว่า2คนแบกดาเมจบางคนก็3อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ทีมเนี้ยมันจะเล่นคล้ายๆ IG หรือคล้ายๆ Extreme ในบางทีก็คือมิดกับออฟเนี่ยมันจะทำทุกอย่างเพื่อให้แครี่มันสบายและแครี่ก็แบกดาเมจเราด้วยคนเดียวเดี๋ยวคุณดูฮีโร่ไอ้สปิริตดิเบนมีจับเทียมีจับดาเมจอยู่ไหนไม่มี2คนนี้แมกนัสเอาเปิดทีมไฟครับใช่แล้วอะไรดาเมจอะไม่มีถ้ายาโทโร่ตายตามต่อด้วยไอ้รอดราก้อนไนท์ใช่ไหมก็คือจบแล้วดาเมจเดี๋ยวดราก้อนไนท์ทำซิเวอร์ใช่นะครับปิดแพสซีฟปิดสเปคแต่ถึงจะเงินนำ 11,000 ก็ยังไม่ได้การันตีชนะนะเพราะสุดท้ายแล้วคือยิ่งเลทก็คือไอเทมแก้บิสแบ็กยิ่งมาเดี๋ยว23ทำวินเวกแล้วก็ทำ AC ด้วย AC มาสู้ดอลเลนเจอร์คิวมีเซปเตอร์บินเปิดแมปสโมกหลุดครับผมแล้วลั่นดัสหาเจอมีโพสก้ารีบปิกออฟตรงนี้มีฟอสตาร์ช่วยแล้วแจ็บวิ่งมาแวกคุ้มวอลธนกรราชเก็บคิวมีโพสก้าไปไม่ได้จ่ายอันติเลยมีโพสก้าเมื่อกี้เกียร์โซโล่โฟกัสยิงฆ่าทางด้านของคิวแต่คิวไม่ตายมีการเล่นกีบผมแล้วมีโพสก้าไปแบ็กกลับมาซูสผ่าท่านมิลาตายไปแล้วตรงนี้ลาก23เข้ามาแล้ว23มียูเซปเตอร์อมตะชั่วคู่แต่ว่าไม่มีบอสโตนให้กดใช้23เลยล้มผมตรงนี้เกียร์โซโล่ลั่น BKB ในตอนที่จบไฟแล้วอย่างนั้นเหรอจับซูสก็ไม่ได้โอลิก็กลิมเมอร์แต่โดนมัลติช็อตตายครับผมแล้วเป็นจับเบิลคิวยาโทโร่ได้ไบแบ็กมา1คนจากมิโพชกาคือถ้ามียูแล้วก็มีบอสโตนให้ใช้ต่อมันจะยื้อได้นานนะแต่เมื่อกี้คือใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่
จะบอกว่าดีก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเขาจ่ายแค่แบ็คซัพพอร์ตซึ่งแบบไม่ได้มีคอสอะไรมากมายแล้วเดี๋ยวไอ้โรชานน่ะเกิด1นาทีโอ้แล้วสปริตเมื่อกี้คือไม่ได้จ่ายอติทีมไฟเลยไม่ได้จ่าย RP ไม่ได้จ่ายบีบคอรอทำอะไรต่อทำโนลิฟายครับผมว่าเลือกช้อยดักเกอร์ไนท์มานี่คือดักเกอร์ไนท์แม่งเป็นสายอุปกรณ์เกมเนี้ยคือทำทุกอย่างที่ทีมอยากได้แต่ว่าคนอื่นจะได้ไม่ต้องเปลืองของอ่ะทุกวันนี้คือมันมียูเซปเตอร์แล้วก็วินเวกกันเยอะใช่ไหมแต่ไม่มีใครอยากซื้อโนลิฟายมันไม่ได้แบบดีกับใครอ่ะเปลืองสล็อตแครี่ด้วยซ้ำไปคุณดูของ DK ตอนนี้ดิซื้อแต่ของแทนเพื่อนสมแล้วที่เป็นแชมป์ TI 1สมัยก็คือยังบารมีไม่เท่า2สมัยเป็นปกติของทีมสตรีทมากเลยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้แชมป์ TI ด้วยก็คือรอมั่งรับทุกอย่างรับครบจบทีมอยากได้อะไรทำพอท่านที่เหลือจะทำสิ่งที่ท่านอยากเล่นอติพร้อมนะสโมคมาแล้วแล้วเป็นพื้นที่ของสปริตแหละก็คือเรเดียนแต่ไม่มีบายแบ็คครับเจอคิวเซปเตอร์จุดพุ่งตุดจีนเปิดวิชั่นคือต่อให้ล้วงไปเอาดอร์เรนเจอร์ก็สามารถโดนแม็กนัทรีเวิร์สการ์ดได้ทำให้หลุดโพสิชั่นแล้วก็โดนกระทืบตายมีโปรชกาพยายามเข้ามาเช็คนะแต่ผมให้ว่าสู้ทีมไฟกับสปริตสู้ยากครับยิ่งเขากรุบรวมกันแบบนี้คือล้วงไปไม่คิดว่าจะล้วงเราชนะได้เพราะฝั่งนู้นคือตัวซ้อนเยอะมากไอ้พวกนี้มันคือแบบทำทุกอย่างเพื่อให้ยาโทโร่สบายสมองรอบ2นะโอ้โหแล้วเดาถูกด้วยว่าอยู่ตรงนี้เข้ามา RP แต่ว่า23 U Scepter ผมลงมาปุ๊บเจอปิดแพสซีฟหรือเปล่าเอ่ยยังโอ้โกดจับ2และบอดโตรีเลือดอย่าทะโลตายครับผมตรงนี้ไม่สามารถจัดการ23ได้ RP ไปแล้วด้วยนะกลายเป็นตอนนี้บอส23วิ่งไล่ทุกคนแล้วเวลาที่บายมาก็ไม่มีบีบคอแล้วเหมือนกันเมื่อกี้รีแอคชั่นยูเซปเตอร์ไวอ่ะน่ะอ๋อมีวอร์ดอยู่นิดนึงถึงรู้ว่าอยู่รูตรงนั้นอันหนึ่งคือมันมีแฟร์มาจากคอกเวิร์กคือรู้อยู่แล้วว่าแฟร์มาจากไหนก็คือมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วบวกกับวอร์ดตรงนั้นด้วยตรงน้ำพุไม่ใช่น้ำพุดิต้องใช้อะไรบ่อโลตัสพูตัวจ่ายดาเมจตายครับก็คือแพ้เลยก็แล้วแต่สไตล์ทีมนะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบสไตล์นี้สักเท่าไหร่สไตล์นี้มันเป็นสไตล์ที่แบบว่ามันต้องเชื่อมั่นมากว่าแครี่เป็นโคตรเทพอ่ะเออใครตีบ้านก็บิสเซนแบ็กไงบิสเซนแบ็กนี่เวลามันสแต็กอันติเยอะมันคือกอสเทนนะเว้ยกอสเทนแบบไม่มีระยะเวลาด้วยก็อดของจริงคือมีเวลาแล้วมีคูลดาวน์ส่วนก๊อดอันนี้คือเติมเรื่อยๆได้ครับมีบอสก้าโดนยูขัดตัด TP แล้วก็อีเก็บคิวกดสูตรไป AC มาละ AC Counter Dolanger ดาร์คเซียทำอะไรทำชิวว่าชิว่าคือดาเมจสกิลแรงขึ้นก็คือรวมไปถึงหนามของบิสแบ็กด้วยสุดแรงขึ้นบิสแบ็กแรงขึ้นเอาจริงนะไอ้ดาร์ฟสปริตเกมเนี้ยถ้าปิดชื่อทีมผมนึกว่าเอ็กซ์ตรีมมา
แต่ช่วงหลังเอ็กซ์ตรีมมันดีอย่างนึงคือเอ็กซ์ตรีมมันเริ่มเล่นไวแล้วเว้ยขนาดอาร์เมย์ยังเล่น CK เล่นเลเซอร์อะไรเงี้ยมันเริ่มเล่นไวแล้วบิสแบ็คเวล25แล้วครับสุดผาบเพอร์มิชั่นไปเนี่ยมันขอแค่แบบมีมานาให้มันเลี้ยงสกิลอะก็สแปมไปเรื่อยๆดาเมจเท่าไหร่ตอนนี้สแต็กเต็มอยู่ที่700โดยประมาณเทียนซื้อโซล่านะซื้อมาชูให้เพื่อนยืนได้นานขึ้นนิดนึงคือโซล่ามันดีอ่ะในช่วงทามมิ่งกลางเกมอ่ะพอมาเป็นสเกลเลทนี่คือแบบได้แค่แป๊บเดียวละแครี่เงินห่างกัน 4,000 ออฟเลนกันพอๆกันแต่ว่าพาวเวอร์ทีมไฟต์คนละแบบเชียร์วิถีคัมแบ็คเหมือนดูเอ็กซ์ตรีมจริงว่ะใส่ดาเมจสุดขั้วครับตัวเลนเจอร์มีทั้งคีใหญ่มีทั้งบัตเตอร์ไฟแล้วก็ต้องการการปิดแพสซีฟจาก DK ด้วยคือปกติไอ้ตัวเลนเจอร์เป็นคนซื้อซิลเวอร์เอชเองนะแต่นี่คือให้รอทำไงรอทำทุกอย่างอ้าวเจอในวอร์ดว่ะคอลแลปสวาฟาร์มครับ23เดี๋ยวมาเดินหาเรื่องถ้าสู้1-1คือสู้ไม่ได้เว้ยกับ BB ต้องทำให้ BB หลุดตำแหน่งแล้วเพื่อนๆช่วยไม่ได้ถ้า BB เล่นกับ AO คู่กันนี่คือแบบนรกเลยไอเทมป่าเทียร์4เป็นแล้วเคสนะครับบวกเกราะเพิ่มอีก12ทำให้ตอนนี้ BB อาร์เมอร์อยู่ที่27ถ้าโดนลดเกราะตัวหน้าก็คือ Marksmanship อะยังไงก็ยิงไม่เข้าเพราะติดเกราะ27แล้วผมเริ่มรู้สึกว่าต่อให้ปิดแพสซีฟบิสแบ็คก็ยังฆ่ายากอยู่ดีเพราะเกาะ27แต่เหมือนจะได้แค่นี้นะคิวได้ OC ละลดคูลดาวน์เฮ้ยจำไว้ได้เอทิสมาไม่ขึ้นบ้านเฉพาะบางเกมถูกแล้วคือใครที่ยังมีความคิดว่ามีเอทิสต้องขึ้นบ้านอยู่เนี่ยผมไปดูคลิปนึงมาใน YouTube มันโผล่ให้ผมดูเป็นแบบพวกซัพพอร์ตคอนเทนต์ 10K อ่ะเขาบอกเลยว่าเพราะแบบนี้คุณถึงอยู่ 4K แล้วคลิปที่มันพูดถึงก็คือเรื่องไฮกราวเข้าใจไหมคือบนบ้านผมบอกแล้วว่าอะไรต่อให้เงินนำเกมนี้บนบ้านสปิริตมีอะไรบ้างมีโดมีแมกนัสมึงขึ้นไปมึงโยนมึงต้องฆ่าเขานอกบ้านทุกวันเนี้ยคนก็ถึงล้อเนี่ยว่าโดต้าแพทเนี้ยเป็นแพทที่แบบว่าเงินนำ 70,000 แล้วคุณยังกลัวในการขึ้นไฮกราวอ่ะก็มันออกแบบมาแบบเนี้ยถ้าย้อนกลับไปดูสมัย TI7 ก็คือแม่งตีป้อม2ป้อม3มันโคตรง่ายเลยเนี่ยแหละครับรอคนพลาดนอกบ้านนะผมแล้วเป็นมิราครับออกมาพลาดนอกบ้านโดนพิกออฟไป73วินาทีอ้าวตามด้วยอะไรตามด้วยยาโทโร่ครับผมที่มีแค่1เฮอริเคนเท่านั้นแต่อะไรแจ๊บมาวางวอลแล้วแวดคุ้มดูดกลับมาใหม่คอลแลบรอช่วยอยู่ครับผมยาโทโร่เปิดเนินบวก BKB ยิงแต่เสีย BKB ไปแล้วนี่เป็นจังหวะที่ดีมากๆที่จะเข้าไปต่อโดนปิดแพสซีฟอยู่ครับผมลูดดาเมจใส่และสกิลเวอร์และ RP ที่เหลือคือยัดดาเมจใส่บิสแบ็คดาวตัวจะดาเมจตายแล้วผมโดนชุดผ่าครับผมนั่นแหละครับพอไม่มีตัวเจเดเมทแล้วคือจบเลยแล้วคิวฮุกช็อตทะลวง2ทะลวงมีบอสก้ามาถึงตัวรอด้วยโดนแวสเซอร์เบิร์นไปแต่ตรงนี้กงของคิวมันขวางยกทีมแต่ไม่เป็นไรครับผมสามารถพิกออฟคนนอกบ้านได้และนี่คือวิธีการชนะโดต้าในยุคปัจจุบันครับตราบใดที่แพทยังไม่เปลี่ยนวิธีการเล่นแพทใหญ่มาไม่เปลี่ยนวิธีการเล่นเจเนอเรลเชนไม่เปลี่ยนจำไว้เลยนะครับว่าไม่ขึ้นบ้านส่งๆครับผมโดต้า2ยุคนี้เล่นง่ายมากไม่ว่าแรงหาอะไรก็ตามถ้าคุณยังเล่นโดต้าอยู่คุณจดไว้เลย
รอมันออกมาตายนอกบ้านครับไม่ขึ้นบนบ้านเนี่ยมันออกมาตายนอกบ้านก็กระทืบมันถ้ามันไม่ออกมาเราฟาร์ม 80% ในแมปเราฟาร์ม 40,000 50,000 ก็ฟาร์มไปนี่คือวิธีการเล่นโดต้าในยุคปัจจุบันและพอเฟลช็อตเมื่อกี้จบเลยก็คือเบรกหายกราวแล้วล่ะถึงบอกว่าทุกวันนี้มันเบรกหายกราวยากมากเว้ยมันต้องอาศัยความแบบว่านั่นแหละเขามาพลาดให้เราด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยมาเวเนี่ยถูกแล้วในการเจอกับทีมสปิริตถ้าเล่นเลดเกมกับเขาก็คือเขาเชี่ยวชาญเลดเกมเชิงเขาเยอะกว่าเล่นได้ไวกว่าคุมแมปได้ก่อนก็เอาแบบเขาเรียกนะกำไรให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยอ่ะถ้ามันจะพลาดหรือมันจะแย่เราก็ทำบุญมาเยอะแล้วอ่ะค่าบุญก็คือเน็ตเวิร์ธที่เรานำอ่ะอย่างเมื่อกี้เห็นไหมเกือบจะฆ่าบิสแบ็กได้แล้วครับแต่คนจ่ายดาเมจมีคนเดียวพอคนจ่ายดาเมจโดนหมายหัวก็ระเบิดเลยทุกมูฟในเกมเนี้ยมันส่งผลต่อเกมหมดแหละเหมือนที่ผมบอกไปอ่ะเกมนี้ก็คือถ้าไอ้คอลแลปส์คอนทอสได้บริสเบนแบ็ก23ตอนก่อนโรชานตัวแรกอ่ะป่านเนี้ยบัตเตอร์ไฟมาได้สู้โรชานตัวแรกแล้วไม่เสียโรชานสปิริตอ่ะมันจะทำให้ไทมิ่งมันเท่ากันแล้วมันวัดได้แต่พอมันเฟลก็เลยเสียโอกาสไปแต่ช่วงหลังที่ผมไม่ชอบดูทีมสปิริตเพราะแบบนี้เว้ยคือสมัยตอนแชมป์ทีไออ่ะช่วงนั้นผมยอมรับเลยว่าผมชอบดูเพราะแม่งเก่งมากแต่ตอนนี้มันจะเป็นทรงประมาณเหมือนแบบว่าแพทช์ไม่ได้เอื้อกับการเล่นสไตล์นี้ขนาดนั้นแล้วมันก็เลยมีทั้งเกมที่ทำได้แล้วก็ทำไม่ได้อยากเห็นไหมก่อนหน้านี้ออร่าก็เล่นแบบโคตรน่าเบื่อเหมือนกันก็คือ AR ก็23ฮาร์ดแครี่ที่ผมแซวจำได้ไหมเฟลส์วอยกับม็อบแล้วก็อะไรนะคู่เล่นเป็นไมเดนอย่างเงี้ยที่แบบว่าฮะเฟลส์วอยกับไมเดนมันยังไงวะถ้าเป็นทีมอื่นนี่คือแบบไมเดนใจโลถูกต้องไหมฆ่าแล้วอันนี้คือฟาร์มเอ๋ยก็ซับ5เลี้ยงเลนแครี่แบกอะไรนะมีคนบอกให้ผมหุบปากเหรอเห็นแชทบอกอยากให้ผมหุบปากจ่ายเงินมาจ้างได้เออเคยบอกแล้วสมัยก่อนเคยแบบมีคนแบบมาอินบ็อกซ์แบบไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเราบอกว่าเลิกอย่างเงี้ยอย่างงี้กูบอกก็จ้างกูดิเออไม่จ่ายเงินแล้วจะมาสั่งอะไรถ้าสมมุติวันนี้เนี่ยผมเคยบอกไปแล้วแบบมันมีคนบอกว่าไม่อยากดูออโรราเว้ยแบบทำไมต้องดูแต่ออโรราก็บอกว่าก็จ้างดิเดี๋ยวครูสคริปต์คู่ให้ไม่จ่ายเงินอย่าสั่งนะเออแต่ถ้าคุณแบบเฮเตอร์ออโรราอย่างเงี้ยคุณสามารถจ้างผมได้ครับเหมือนกับอัตราที่ผมแบบรับงานจ้างเลยสมมุติว่าครึ่งวันก็เอาไป 15,000โดเนทมาเดี๋ยววันนี้ผมบอกโอ้วันนี้ผมได้รับเงินมาแล้ว 15,000 นะครับเพื่อไม่ให้ภาคออโรราผมสคิปเลยอีซี่หรือใครชอบคู่ไหนเป็นพิเศษแล้วผมไม่ภาคก็จ้างได้นะครับเดี๋ยวรับให้เงินมางานเดินเว้ยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเขาสั่งให้เราหุบปากเนี่ยเขาสั่งไม่ได้เว้ยแต่เราสามารถทำให้เขาหุบปากได้ซึ่งเมื่อกี้ก็เหมือนดาบจะอุ้มไปแล้วเออต้องรู้นะเว้ยว่าเอ็งไม่มี power เอ็งไม่มี power ที่นี่เว้ยดาบเนี่ยเปรียบเสมือนตำรวจเว้ยยังไม่ต้องถึงมือผมเลยผมนี่เผด็จการ
ผมสามารถที่จะดีลีทคุณออกจากช่องได้เสมอให้รู้ไว้ถึงความอ่อนแอของตัวเองอย่าเล่นกับระบบเดี๋ยวกูโคตรชอบคำนี้เลยแต่เห็นส้มแบบเนี้ยก็ยังมีพลิกได้อยู่นะเกมแบบโอ้โหดูนำ 30,000 นี่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าแบบว่าโดนลากขึ้นน้ำพุอ่ะเอาละครับจังหวะนี้ครับจังหวะที่ทีมสตรีทอาจจะเทิร์นเราได้หรือเปล่ามีโบสก้ามาสืบข้อมูลให้23กำลังเซตท่าอยู่กำลังเซตสูตรอยู่คิวแล้วก็อีเป็นฉาดแจ๊บคนเล่นดักเซียมองคนรีบซื้อฉาดไว้ด้วยซ้ำไปนะไอฉาดเซิร์กโปรยผงเนี่ยเพราะคุณสามารถที่จะทำคลิปผ่านเซิร์กได้ฉาดทุกคนมีหมดแล้วครับออโรราตอนนี้เงินนำ 34,000 เนี่ยทำไมแบบว่าทรัพยากรถึงสำคัญโดต้าเคยเรียนรู้เรื่องวิชา World War 2มั้ยถ้าคุณมีทรัพยากรเยอะเหมือนออร่าตอนนี้คุณก็เปรียบเสมือนอเมริกาแต่ถ้าคุณมีทรัพยากรน้อยแบบสปิริตตอนนี้ก็เปรียบเสมือนญี่ปุ่นตอนแรกอาจจะโหดหน่อยแต่พอทรัพยากรมันไม่สู้ก็คือไม่ไหวฉันบอกเงินคิวแซงคอลแลบไปละเห็นไหมในตำแหน่งเดียวกันอะสมมติว่าเป็นตำแหน่งแบบว่าเรือรบเหมือนกันแต่ว่าเรือรบของประเทศที่ทรัพยากรมันเยอะมันก็พัฒนาได้แบบมหาศาลคือออโรราอยากชนะเกมนี้แบบเมคชัวร์เว้ยสบายๆไม่ต้องแปลกใจนะถ้าแบบดูแบบเอ้ยไม่ได้รีบปิดเกมโดนเรียกไฟละอ่ะปิดแพสซีฟมานะปิดแพสซีฟมานะโอ้โหแต่นั่นแหละครับพลังคนจนครับผมอย่าเล่นกับระบบทีมสตรีทพยายามจะสั่งบอกว่าเฮ้ยหยุดดิ23แต่ว่าทีมสตรีทไม่มีเงินครับก็เลยสั่งไม่ได้ถึงบอกว่าต่อให้ปิดแพสซีฟบิสแบ็คไปตอนนี้ก็ยังคิดว่าสู้ยากเลยเพราะว่าบิสแบ็คมีอาร์เมอร์27อาร์เมอร์27คือการประมาณ 60% ไม่มีแพสซีฟก็ตีไม่เข้าอยู่ดีแล้วดาเมจก็มีแค่ดอลเรนเจอร์ไงก็คือต้องยิงนานมากๆเลยอันนี้เป็นการเทสดาเมจรอบหนึ่งนะให้เห็นว่าแบบมันแย่มากเลยครับมันไม่มีทางสตาร์ทด้วยการพิกออฟ23อะมันต้องฆ่าคนอื่นก่อนนี่คือปิดแพสซีฟแล้วนูลิฟายัดแล้วคือทุกอย่างมันถูกต้องหมดแล้วเว้ยปิดแพสซีฟยัดนูลิฟายเพื่อให้วินเวกไม่ได้ที่เหลือคือจ่ายดาเมจเพื่อฆ่าแล้วนี่คือต้องใช้สโมกกันเลยนะเพื่อหลบธนกรหลาดที่สเกลเลตคือสุดผ่าแรงมากแต่จริงผมแบบชิลๆดีนะดูเกมสนุกสนุกผ่อนคลายเกมแบบไม่ตึงมากเกินไปแล้วก็มีชาวแชทบางคนแบบมาสร้างสีสันให้ด้วยโคตรสนุกเลยเหมือนกลัวเกมมันจืดอะแล้วก็แบบอีหยังวะคุณสามารถพบเจอคนทุกประเภทได้ครับในอินเทอร์เน็ตนะผมคนที่แบบชีวิตนี้คุณอาจจะไม่เคยคาดว่าจะเจอมาก่อนเชื่อกับเนื้อคู่คนที่คุณอาจจะไม่เคยพบเจอมาก่อนนี่ถึงเพลงของอะไรนะคุณซินน่ะซิงซิงูล่าโอ้โหดาเมจโคตรแรงขี้ใหญ่ออกเพราะเวิร์กยืนไม่ไหวนะนั่นแหละถ้าสู้บีบีตัวแรกไม่ใช่ไว้ต้องพลิกออฟเอา
โอลีรีโลเคทมาครับผมแล้วชิปหายรีโลเคทมาแบบใดเพราะว่าไม่มีใครมาเติมเพิ่มเลยคิดสภาพเราเหมือนร้านข้าวแกงเว้ยแล้วมันมีแบบหลายๆอารมณ์ไงก็แบบเอ้ยตอนนี้มันกินข้าวไปด้วยแล้วก็ดูแบบดูอะไรสักอย่างผ่านทีวีไปด้วยกำลังน่าเบื่อเลยแล้วก็แบบมีคนมาแสดงให้ดูด้วยก็สนุกดีทีมสวิตอ่ะเขายังไม่เสีย2แร็กนะครับเขายังแบบมีความหวังกับการพิกออฟแล้วก็คัมแบ็กโรชาน1นาทีครึ่งครับผมโอ้โหโรชานก็ไม่เป็นใจให้กับทีมสปริตแล้วตอนนี้ยาโซโรมีบลิงเอจิแล้วใช่มีมวยให้ดูฟรีด้วยหกสิบนาทีไม่ได้เกมนี้เขาบอกว่าฮิวโอริรวมทั้งหมด16,000นะครับเกมนี้ฮิวให้เพื่อน 80% ฮิวให้ตัวเองประมาณ 20% ถ้าเสีย2แหลกความห่างเงินประมาณนี้คือตอนนี้มันมีแหลกอีก2แหลกมาเลยแบบยังชิวๆถ้ามันโดนเมกาครีปมันก็จะตึงๆหน่อยตึงๆเพราะเรื่องครีปอะตอนนี้ดอร์เรนเจอร์ยังไม่เอาจริงนะใช่ยาโทโร่ยังไม่เอาจริงเว้ยยาโทโร่ยังซื้อเซปเตอร์ได้เซปเตอร์ที่เป็นเคาน์เตอร์บีบียังไม่มาบิโบสกาโดนฮุกช็อตโดนผ่าจากต้นไม้บิโบสกาพยายามจะวิ่งเข้าต้นไม้แล้วมีบิโบสกามีเจมด้วยตรงนี้คอลแลปส์ครับผมลัก23ออกไปแต่ว่าอูยอาร์พีแล้วขี้ใหญ่ดาเมจแรงมากรอบนี้จัดการด้านของ23ได้แล้วแจ๊บมีโอลิประคองชิบหายแจ๊บยืนได้นานกว่าที่คุณคิดแล้วยาโทโร่ผมโดนมังกรจากวอครับผมรวมถึงรอนอฟผมผ่าเปี้ยงๆดับเบิลคิวจัดการ23ที่เป็นบอสได้แล้วแต่ว่าข้างหลังก็เก่งไม่แพ้กันบายแบ็กกลับมา2คนครับผมนั่นทีมสปิริตแต่คนมันเป็น3ต่อ4นะพวกเขาโฟกัสที่จะฆ่า BB ให้ไวที่สุดแต่นั่นแหละไอ้ดาร์คเซียก๊อปใครคุ้มที่สุดมังกรไม่ทำร้ายทีมตัวเองไปด้วยก๊อปดอเรนเจอร์เฉยๆก๊อปมังกรเนี่ยแหละดีมังกรเลียจะแล้วเลดเกมตอนแรกผมบอกว่าถ้าเลดเกมไปอ่ะผมคิดว่ามีตัวที่สู้ดอเรนเจอร์ได้นะสุดไงแพทนี้สุดมัน S เทียร์นะเว้ยสุดยุคนี้ถ้ายืนในไฟได้คือสู้ได้หมดอ่ะแครี่อ่ะนั่นคือทำทุกอย่างสวยมากๆแล้วเพื่อจะล้ม BB แต่สุดท้ายล้ม BB ไปก็ไม่ชนะและจับได้รีเฟรชเชอร์ชาร์จด้วยทาเลนคูดาวอลเหมือนมีวอลทุกไฟดาร์คเซียมีอาร์เมอร์22ถ้าตัดตัวหน้าออกไปแต่ถ้าดาเมจพอค่า23มันต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นภาพมันก็เหมือนเดิมอะครับก็คือโอ้โหมันเททุกอย่างที่มันจะชนะทีมไฟไปลงใส่23แล้วยังมีดาร์คเซียมีซุดแบกต่อก็สู้ยากมันจะกลายเป็นเอา BB ไปแลกกับดอลเลนเจอร์แล้วก็สุดท้ายก็ออร่าก็ชนะอยู่ดีเอติสเป็นแจ็บถือนะรอบนี้เตรียมทำวินเวกที่มันแรงเวอร์เพราะไอ้นั่นด้วยไอ้สกิลเนินของโดเรนเจอร์เวลาอยู่บนเนินคือมันจะไม่นับว่าศัตรูมันเข้ามาระยะประชิดมาร์คแมนชิพมันจะไม่เสียปกติอันติโดคือถ้าเราโดนเข้าประชิดตัวอันติยังไม่ทำงานเอออนดิสไม่ดีเอออนดิสก็โดนนูริฟายล้างดิเขามีนูริฟายแล้วอะห้าสิบหกนาทีเงิน44,000
ผมให้ว่าการที่เกมนี้มันจบช้าขนาดนี้คือออโรราโคตรจะ respect spirit มากเลยนะเว้ยเออไม่ทำสิ่งที่ OG ทำอ่ะเออถ้าจำได้ตอน OG เจอสปริตรอบหนึ่งนำต้องเกือบ 20,000 แต่แพ้โดนแมกนัสบนบ้านนี่คือแบบโคตรเคารพเลยเฮ้ยเขาแชมป์ TI นะเว้ยเขาแบบเชิงบนบ้านเก่งดีเฟนซ์เก่งนี่มันแมกนัสคอลแลปนะเว้ยเลดไปเอลทำฮาร์ดเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนี่คือถ้าออร่าเขาแบบไม่เห็นใครแบบหลุดออกมานอกบ้านเขาก็ไม่เล่นเขาก็ฟาร์มนี้เลยไม่รู้ว่าจะขึ้นรีเฟชเชอร์หรือเปล่านะสุดอ่ะเพราะจริงๆก็คือถ้าอยากชนะไฟท์โดยไม่ต้องไฟท์อ่ะคือต้องเล่นรีเฟชเชอร์ตอนนี้อยากดูของสุดอ่ะมีรีเฟชเชอร์แล้วเออขาดเนี่ยเซปเตอร์มีแล้วอีกโอ้โหคือถ้ามันมีรีเฟชเชอร์กับนิมบัส2รอบแบบมันสามารถฆ่าไอเบนกับเทียนได้ก่อนเลยส่วน DPS ตัวเรนเจอร์ตอนนี้คือเถื่อนมากทำเซปเตอร์แล้วเว้ยจะเอาจริงละมิลาฟาร์มในวอร์ดไม่รู้ตัวครับมีแฟร์มาทักทายแล้วแต่มิลารีบ TP เลยเงิน 48,000 ที่มันห่างกันมันห่างที่สปอตนะซับ4ห่างกัน 15,000 ซับ5ห่างกันประมาณ 7,00030นาทีเอจิสกระดาษเสียที่จะซื้อเฮกเพิ่มมาละเซปเตอร์ดอเรนเจอร์ต้องรออีกประมาณเกือบ3นาทีกว่าจะมีบายแบ็กซึ่งไม่ไหวหรอกแจมวาคูบอผมแต่ว่ารอยังไม่เปิดมังกรนะพยายามจะโป๊กให้เขาแบบหลุดเลยสักอย่างนึงแต่เขาไม่หลุดพอดูเกมนี้แล้วตึงๆรู้สึกว่าทรงมันจะมีเกม3ว่ะดาร์คเซียเฮกมาละเปลี่ยนซื้อไมดัสรอ60นาทีเพราะว่าไอเทมป่ามันจะมาแล้วไอเทมป่าเทียร์5ออกไปปุ๊บคือต้องได้ทันทีก็คือต้องใช้ไมดัสในการการันตีสมแล้วที่เป็นมือทองคอนเทนต์กาชามือทองไงซื้อไมดัสมาแล้วกดใส่คีปป่าการันตีไอเทมป่าออกทันทีแฝงหาข้อมูลนะผมแล้วด้านซ้ายเรียบร้อยมิลาพยายามจะมาเปิดกาชาแต่ยังไม่ทันได้เปิดตายแล้วหลบฟาร์มไปเพราะว่ากด Shadow Blade ฟาร์มด้วยฟาร์มหาอาเคียนบิงจับกดชีว่าตามหาคอลแลปก็บิงหลบทันอีกนั่นแหละครับด้วยแมปที่ใหญ่โคตรของ Dota 2ทำให้ Dota 2เป็นเกมที่อะไรหลบฟาร์มกันหนีกันชิบหายไปวอดสู้ไม่ได้กับหลบฟาร์มสู้ไม่ได้กับหลบฟาร์มอ๋อคิวไม่มีทาเลนต์20ฝั่งขวานะไอ้ Rocket Fair 2 Side ถ้ามีก็คือรู้ละว่าอยู่ตอร์เรนเจอร์ได้ Attack Speed บวกขุด Bounty Rune เดี๋ยวก็มีเงิน Buyback ส่วนคิวเวล25แล้วเลือกเป็น Book of Shadow
เซฟเพื่อนได้ก็ตัดฝั่งตรงข้ามมาให้ตีบีบีเอลแจ๊ดลิงดาเมจเท่าไหร่ตอนนี้700เกือบ800ถ้าได้เข้าถึงตัวนะถ้าได้ตีแต่รู้สึกว่าไม่น่าจะได้ตีน่าจะโดนโฟกัสทุกอย่างที่มีในทีมสปริตเทใส่บีบีเกมไม่รู้เป็นยังไงแต่ขอบคุณมากที่มีแบบว่าความบันเทิงบนโลกอินเทอร์เน็ตคอยสร้างความบันเทิงให้คอมมูเราแม่งดีมากนะเว้ยแบบว่ากลัวแบบเกมเบื่อก็มีคนแบบลำให้ดูอะมีคนลำให้ดูมีคนเล่นมุกตลกให้ดูแจ็บเอาเมจิกแรมนะครับประกันชีวิตโลชาตัวที่4อ่ะเกิดฝั่งไหนฝั่งเรเดียนอ้าวโดนตำรวจจับแล้วแต่อะไรจับ BKB ออกได้มาแค่ BKB นะแล้วเหมือนซัพพอร์ตจะเอาฟอร์สบูทกันนะผมฟรีฟอร์สตาร์แบบเนี้ยไอตัวล้วงของฝั่งออร่ายิ่งเล่นยากเพราะว่ามันจะฟอร์สออกจับยากอันนี้คนจับกล้องเขาจะบอกว่าดูดิมีฟอสเยอะมากเลยนะเว้ยมีทั้งหมดตอนนี้4ฟอสสตาร์ฟบวก2ฟอสบูทไอ้หนังสือที่คิวถือมันไม่ใช่หนังสือเนโครบุ๊กนะมันคือ Book of Shadow สกิลดาวิโลอะตาเลดเกมแบบเนี้ยคือสมมตินำสัก 70,000 ก็แพ้ได้นะเว้ยไม่ได้หมายความว่านำ 70,000 แล้วชนะนะเพราะมันจะแบบแพ้ทีมไฟท์ทีเดียวแล้วก็โดนบายแบ็คแล้วก็ต้องรีรอเวลาบายแบ็คแพ้ทีก็แพ้เลยออร่าได้โลชานอีกนะครับโลชานตัวที่มันมีให้ดูนะผมไม่งั้นผมจะเล่นมุกแล้วไม่ต้องนับก็ได้ไม่รู้ว่าตัวไหนละ รู้สึกยาวนานเหลือเกินตอนนี้พวกโจรมันพิ้วแล้วเว้ยมีฟอร์สตาร์ฟกันน่ะโอ้โหฟอร์สตาร์ฟบวกฟอร์สบูทจับยากเหลือเกินอ่ะส่งเนโครบุ๊กขึ้นไปก่อนแล้วเนโครบุ๊กช่วยอะไรได้บ้างแจ็บแวคคุมวอร์จีรอ VKB ได้ครับผม23เดินมาปวดบ้านเลยนะโอ้โหแล้วเจอนิมบัสโซนอีก23ปวดบ้านฟรีบ้านแตกแล้วและไอเทมไม่พร้อมด้วยตอนนี้ไม่มี BKB แล้วก็ไนท์คิวเปิดโอเวอร์คอร์กครึ่งแล้วไงต่อบุ๊กช็อตโอ้โดนรวบว่ะโดนรวบมาแล้วยิงปั๊บเดียวแตกเลยครับแต่ว่ามีวินเวกช่วยตัวเองออกมาได้แต่โดนมัลติช็อตตาย100วินาที BB แบบหนาสุดๆเดินหันหลังให้แบบมาชิวๆจ่าบอสโตนไปแล้วด้วยนะไม่ค่อยดีละตอนนี้ต้องรีละบอสโตนก็เปรียบเสมือนสตาร์นิกถ้าจ่ายไปแล้วก็คือควรจะต้องรอคูลดาวน์รอบถัดไปแต่อะไรว้าวแมกนัสโดนจับได้ผมแวกคุมและนิมบัสฟางสองทางเลยไม่มีทางหนีแจ็บปิ้งมาแวกคุมบอยรอบหนึ่งรอบที่สองจากรีเฟรชเชอร์ผมได้3ตัวตรงนี้และได้แบ็กมิลามาคอลแลบจะมีบายนะแต่ว่าคอลแลบยังไม่บายครับผมแจ็บรอจังหวะอยู่ที่จะบิงเข้าไปต่อยหรือจะบิงเข้าไปแวกคุมรีตามจังหวะครับผมหยิบ3ยืนหันหลังให้เลยระหว่างที่ตีบ้านไม่ได้ตอนนี้ติดฟอร์ติฟายอยู่แล้วก็ไนซ์ซื้อเซปเตอร์มาเพื่อที่จะให้มังกรดำเวอร์ชันก๊อปปี้คุ้มยิ่งกว่าเดิมส่วนคิวบายแบ็กมาโถมครับผมมิลาเข้าบายมาแล้วก็บายมาโถมจำนวนคนได้เยอะอัดเข้าไปฮุกช็อตเข้ามาจากคิวจับเข้าคุกมิลามีฟอสออกมาโดนอียิงใส่ครับผมจากหนามตะเกือบตายคอลแลปสปายแบ็กมาแล้วตอนนี้ทุกคนเป็น5คนละจำนวน5ต่อ5คือถ้าตีบ้านไม่จบเลยทีเดียวไอเทียมมันก็ลีวิ่งไออาร์เมอร์ฮิลเข้าไปอีก
ส่วนโอลีซื้อฮาร์ดมาครับเดี๋ยวส่งฮาร์ดรีเลือดให้กับ23แล้วทาเลนต์ฝั่งซ้ายเป็นไรผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ส่วนมากไอโอมันชอบเอาไอ้นี่มาเพื่อนตีเราตีแล้วตอนนี้มันจะโคตรรีเลือดเลยด้านนอกบ้านก็มี Observe Percent ที่รอดักมังกรอยู่แล้วนะครับเผื่อมังกรบินไต่ขอบออกมาฟาร์มมังกรก็เลือกเป็นแจนริงนะผ่าเปิดวิชั่นเจอดาก็ไหนกดแมนต้าแล้วหนีขึ้นบ้านแล้วผมแหวกคุ้มวอลก๊อปมังกรเลียกันเองโอ้โห23ตะเข้ามาอบิโซจี้ต่อตะผ่าเข้าไปหนามาก TK มังกรดำกันเวทออกยากแต่ก็ออกได้อยู่อ๋อเพิ่มเลือดตัวที่โยง400อ่ะตอนเรนเจอร์30ละซื้อรีเวนเจอร์มาแต่มีคนโดนจับต้องบ้านนะผมเป็นรอคอลแลปเหมือนคอลแลปจะออกมาช่วยรอแล้วตรงนี้แก้สถานการณ์ด้วยการลากแจ็บขึ้นไปให้ทางด้านของโดนเจ้ายิงแต่โดนเฮกว่ะโอ้โหแล้วเรียวเขตเซฟแจ็บออกมาอีกแย่และ23โดนหลับอยู่หน้าบ้านตรงนี้รอจังหวะที่จะลักพาตัวขึ้นน้ำพุให้น้ำพุช่วยแบกหรือว่าจะทำให้น้ำพุกระทืบพวกเขาตายคาน้ำพุกันแน่เพราะว่าเดี๋ยวโดนหนามสะบัดใส่นะตรงนี้อยู่ตรงขอบเลยครับผมจะเข้าไปช่วยยังไงดี23วินเวกตัวเองออกมาแต่ว่าคอลแลปเอ้าออกมาไม่ได้โดนนิมบัสพาขัดจังหวะที่จะดึงกลับเข้าไปในน้ำพุครับผมไม่มี RP ไม่มีฮอนทอสแล้วแจ็บมีเฮกมีวอลแล้วตัวเจดเมจก็จะมีแค่ตัวเดียวถ้าตัดได้แบบเมื่อกี้ก็คือเจ๊งเลยเหมือนที่ยาโทโร่โดนตัดฉะนั้นที่เป็นจังหวะเปิดที่ดีเทียนซื้อวลาดมาเอามาดิเฟนบ้านอ่ะแจ็บเฮกสะบมและแวกคุ้ม3รีเฟชเชอร์และวอยาโทโร่ตายคาวอไปครับผมแล้วมังกรดัมเบิลโดนก๊อปยาโทโร่บายมานะส่วนแจ็บจ่าย BKB ถอยยาโทโร่บายมาปึ๊บตรงนี้จ่าย BKB ยิงใส่แจ็บแจ็บตายไหมไม่ตายครับผมมีเมจิกแลมแต่ว่า23ตายครับคอลแลปพรทอสได้ทางด้านของโอลิมาแจ็บแก้สถานการณ์ด้วยแวกคุ้มพยายามจะดึงเข้าใส่วอแล้วรอกำลังโดนมังกรเลียอยู่แล้วเจอนิมบัสกับไลนิ่งโบลต์จำแจมครับผมจัดการรอไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อกี้เป็น Lightning Bolt Talent Level 25นะ Talent Lightning Bolt หมู่นะแล้วสุดซื้อ DY ว่ะแต่จะ DY สายอะไร DY สายเวทหรือสายตีน่าจะเป็นสายเวทครับแจ็บเห็นก่อนผ่าน Observe ตรงนี้เลย Hex ตัด Collapse ได้ดึง Collapse ขึ้นมา Collapse ก็มีลงไปอีก1จังหวะ The Force Staff คิว Hook Shotตะคุบตัวจับได้แล้วมีบายแบ็กจากดราก้อนไนท์กลับมามีโบสกาเดินเข้ามาจะเดินเข้ามาโอเวอร์โกรธแต่เดินตามจับไม่ทันต้องการบลิงค์1จังหวะครับตรงนี้จะได้จับคิวได้อย่างนี้คุบนะได้บายแบ็กมาโอ้โหตะคอแล้วเอาเลยว่ะ RP จับคิวผมคิวมี BKB เจอยิงฟรีๆจากโดเรนเจอร์แล้วอะไรบุ๊กออฟชาโดว์อ่ะก็เลยตีไม่ได้แล้วฮุกช็อตหนีสกีเวอร์ตามมาครับคอแลกโอ้เข้ามาโดนโกงขังพอดีแล้วคิวก็วินเวกออกอีก1จังหวะพันธกรราดสวนไปตรงนี้แจ็บวางวอใส่ยาโทโร่ยาโทโร่กดบีคีบียืนตีสู้แจ็บเดินเข้าไปมงเลยเพราะมีประกันชีวิตด้วยผมพยายามเดินไถเต็มที่เพื่อไม่มาร์คแมนชิททำงานยิบสามมาแบ็กมาครับผมแล้วเข้ามาหวดสู้กับทางด้านของยาโทโร่ตรงนี้วินเวกเอามาตาชั่วคู่ยาโทโร่ตีไม่ได้พอลงมาปุ๊บยาโทโร่ไม่ได้ตีอีกแล้วตอนนี้ยิบสามพยายามจะเข้าถึงตัวแต่เจอมังกรดำเข้ามาเลียถ่วงเวลาไว้ก่อนมังกรดำยืนค้ำด้านหน้าให้และเซฟยาโทโร่ขึ้นไปได้ครับผมที่ไฮกราวเป็นรองที่ต้องรับตีนแทนและได้แบ็กไปครับผม2นาทีฝั่งออโรราคือบายมาโถมให้จบเลยนะตอนนี้ฝั่งของทีมสปิริตเหลือบายแบ็กน้อยกว่าแล้วจำนวนคนเป็น3ต่อ5ครับสุดถือดีวายสายเวทแอมสเปล 25%และไม่มีแมกนัสก็ลาก23ขึ้นน้ำพุไม่ได้23ยืนหวดบ้านแบบไม่สนใจ Living Armorเฟนโผล่มาจ่ายหลับพยายามถ่วงเวลาแต่2สปอตของไอ้สปิริตมันคือกระลำอ่ะมันทำอะไรไม่ได้ครับผมแวกคูมวอลแล้วโฟกัสที่ยาโทโร่ยาโทโร่มีฟอร์สตาร์โอ้ปักแล้วปักอีกขึ้นไปบนน้ำพุแต่แน่นอนครับผมว่ายอมแพ้แล้วเกมนี้ไม่ไหวครับ
เกมแรกใช้เวลาถึง71นาทีครับผมกว่าจะเอาชนะได้แต่ก็เป็นการเล่นที่โคตรจะ respect ทีมสปิริตมากๆเลยนะแบบเขาเก่งกว่าบนบ้านอ่ะเลยค่อยๆเก็บทีละจุดทีละจุดไปเพราะแน่นอนว่าอยากชนะแบบเมคชัวร์ครับต่อให้เกมจะจบช้าแต่ชนะก็คือชนะป่ะวะโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวรอดูกันต่อเกมที่2โอเคครับเข้าสู่เกมที่2ครับผมเกมนี้เป็น Split First Draft นะออโรราได้ last pick ก็เป็นแบนเชนแบนดิสรัปตามปกติสำหรับทีมที่ได้ second draft สปริตแบนดูมแบนทิมเบอร์ซอและก็เรเซอร์ล่ะถ้าไม่แบนผมว่าน่าจะมาว่ะออโรราแบน3เป็น IO แบน4เป็น SD ครับ Shadow Demonแต่ไม่มีเหตุผลให้แย่งเรเซอร์เท่าไหร่นะอย่างตอนเจอสปริตไม่ใช่เจอสปริตตอนเจอเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมเขาเล่นเรเซอร์กันอันนั้นเข้าใจได้ว่าถ้าไม่แบนก็แย่งมาเล่นก็ดีแบนเรเซอร์แบนเรเซอร์กดแบทไรเดอร์เดี๋ยวดูว่าออโรราจะเรียนรู้จากทีมอื่นในการเคาน์เตอร์แบทมาหรือเปล่าถ้าจำได้ตอนออโรราเล่นแบทแล้วเจอเอ็กซ์ตรีมกดกริมสโตรกเคาน์เตอร์แบทเรียกได้ว่าแบทแม่งพังพินาศเลยแต่ไม่ใช่ตัวเมตาทำไมคนยังแบนเชนกันครับเอาง่ายๆครับคนที่แบนเชนคือคนไม่อยากโดนฝูงคีปเชนกระทืบป้อมอะครับต้นเกมอะแล้วคุณคิดว่าทีมสปิริตกับออโรรานี่เป็นทีมที่เล่นเกมไวมากก็ไม่เขาก็ไม่อยากให้อีกฝั่งหนึ่งได้เชนรอบนี้เป็นออโรรากดดราก้อนไนท์ใส่แบทไรเดอร์ดูทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันแพ้ทางกันมาเป็นตัวที่จะโดนแบทไรเดอร์เคาน์เตอร์นะช่วงต้นเกมแต่เป็นแฟกพิกกริมโซเคาน์เตอร์แบทยังไงอิงสเปลซื้อฉาดล้างสตันก็คือล้างลาโซ่จบโซบายก็ขัดจังหวะเปิดยากแบทมิดไม่เก่งครับแบทเล่นคอนี่คือฝืนสุดๆแล้วเหมือนเอาแบทเวอร์ชั่นซับมาให้แบบได้เลเวลไวขึ้นแค่นั้นแหละเฟส2แบนวิลโล่กับคลิงเพราะว่าจะเล่นเอนชานซับ5ของมิโพชกาดูทรงและที่เหลือก็คือออโรราจะอยากจะแบนเอนชานมิโพชกาขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเขาเล่นเอนชานกับแบทอะผมมองว่ามันได้ซับต้นเกม2ตัวมาที่จะทำให้ดาก้อนไนท์มันถ่ายบ้านไม่ได้มันจะเหมือนกับเกมเมื่อกี้ที่สปิริตเล่นดาก้อนไนท์แล้วดันบ้านไม่ได้ครับต้นเกมตัดสินใจแบนนะพอรู้เหตุผลยอดเยี่ยมเรียนรู้มาจากเอ็กซ์ตรีมมันไม่ใช่ฮีโร่เมตาแพชนี้เว้ยกริมสโตกอ่ะหมายความว่าถ้าคุณกดกริมมาคุณต้องเอาฮีโร่มาเล่นคู่กับกริมให้มันคุ้มมันถึงจะไม่เสียของ
อย่างตอนนี้คือคุณกดกริมมาใช่ไหมกริมได้แก้แบทแล้วได้ดราก้อนไนท์กับกริมคอมโบด้วยแล้วก็ช่วงต้นเกมอยากซักเซสก็แบนเอนชานออกเพราะทรงมันมากมันทรงมันใช่มากในการแบนคลิงมันไม่มีเหตุผลเท่าไหร่ที่จะแบนคลิงเอาง่ายๆครับทุกตัวที่มันล้างสตันได้มันเคาน์เตอร์แบทหมดจำแค่นี้ไม่ต้องไปนั่งลึกๆว่าไอ้ฮีโร่ตัวนี้มันเคาน์เตอร์ยังไงฉะนั้นมันจะไม่ต้องเป็นกริมก็ได้มันเป็นโอราเคิลก็ได้เว้ยเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกกริมโอราเคิลพวกนี้มันไม่ใช่ฮีโร่เมตามันหยิบมามันต้องคอมโบทีมตัวเองด้วยอ๋อจริงๆแล้วอ่ะผมว่าที่เขากลัวคิงอ่ะไม่ได้กลัวคิงแครี่เว้ยเขากลัวคิงซับ4เว้ยไวเปอร์ฆ่าดาร์กไนท์มันคือดาเมจเวทบวกอันติปิดแพสซีฟระยัดฆ่าดาร์กไนท์เลยพยายามจะเอาดาร์กไนท์ให้เจ๊งให้ได้แล้วไวเปอร์ก็เฟล็กเลนนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเลนไหนหาดูได้จากแมตช์ไหนครับคิงคิวดูใน YouTube อ่ะปกคลิปมันเป็นคิงคิวเลยเว้ยส่วนเคสที่แชทถามมาว่าถ้าเป็นไมเด้นอะไมเด้นมันก็แก้ได้ครับเพียงแต่ว่าไมเด้นมันเล่นซับ5มันไม่ได้อยู่ในเลนเดียวกับเอนชานซับ5ไม่งั้นคุณต้องเอาไมเด้นไปเล่นซับ4ซึ่งก็มีแค่ทีมเดียวที่เล่นในทัวร์นี้คือกลาดิเอเตอร์แต่มันก็เสี่ยงนะมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันได้แค่แบบฆ่าเอนชานให้ตายทั้งเป็นดีแค่10-15นาทีแรกสปริตเป็นฟินิกซ์ซับ5แบทซับ4แต่ซับคู่นี้เป็นซับคู่ที่แก๊งห่วยนะฟิลมันเป็นเหมือนตัวฟอลล์อัพซะมากกว่าในช่วง10นาทีแรกอ่ะมันต้องมีใครสักคนหนึ่งสตาร์ทจับให้ก่อนอ่ะถ้าไม่คิดอะไรมากก็คือไม่ต้องวิ่งก็ได้เว้ยเล่นดีเฟนส์อย่างเดียวรอให้ดาก้อนไนท์มาหน้าบ้านเพราะหลักคู่นี้คือมันฟาร์มเก่งกว่าสไนเปอร์เพื่อชนะเลนตอนนี้คือสไนเปอร์มิดละแล้วก็ถ้าเป็นฟอลคอนเนี่ยผมจะบอกว่าเซนทอร์แต่เพราะว่านี่เป็นออโรราเว้ยมันไม่ใช่ดาก้อนไนท์แครี่แน่แต่อีกตัวนึงที่ออโรราจะกดควรจะเป็นตัวที่เป็นฟอนต์ไลน์ให้กับทีมเอลเดอร์ซับ5กิมซับ4ตอนนี้มี2ช้อยส์คือฟอนต์ไลน์แบบปกติหรือฟอนต์ไลน์แบบโลภฟอนต์ไลน์แบบโลภก็มอฟฟิ่งเพราะมอฟตีไข่ฟินิกซ์ด้วยมันต้องเป็นตัวที่เล่นกับ Inkswell ได้ซึ่งตอนนี้มันมีแค่ดาร์กไนท์ตัวเดียว Elder Sub 5ไม่ใช่ตัวเดินไถ Inkswell เป็นตัวซ้อน Spirit เป็น Life Sealer ระยะยาวคือ Counter ดาร์กไนท์ก็คือ20นาทีบวกแล้วจะมีตัวตีตัวหนึ่งที่โดน Life Sealer สิงทำ Scepter แน่นอนหมายความว่าควรเพิ่ม DPS แล้วมันก็ควรจะเป็น Morphing คือดูทรงแล้วมันคือม็อบมันดีมากสลาร์คห่วยครับคือก่อนจะนึกถึงสลาร์คให้นึกถึงพวกแครี่ที่มันเมตามันเทียร์สูงกว่าก่อนสลาร์คแพ้ไวเปอร์สลาร์คระยะยาวชนะไลท์ซีเลอร์แต่ยืนสู้ไม่ไหวหรอก
เลนก็กากแล้วต้องตีไข่ด้วยตัวตีไข่คือม็อบกับมีอีกแบบนึงนะอันนี้จะโลภมากๆแต่ก็เกิดขึ้นได้ก็คือดอร์เรนเจอร์ถ้าเล่นลาสพิกเดี๋ยวรอดูเพราะมันได้ลาสพิกมันรอดูดาฟได้อยู่แล้วฝันของข้ามจะแบบมีตัวลวงไหมตอนนี้มีฟินิกพาเข้ามีแบทพาเข้าเพราะว่าออโรราแบนมาสแบนมาสมันน่าจะเป็นพวกตัวที่ตรวจออกไม่ได้แต่อาจจะแบนเพื่อสไนเปอร์ก็ได้นะแบน2ตัวลวงไปครับมากับแมกนัสของคอลแลบสปิริตแบนเพเลสวอยแครี่ของ23ก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าไวเปอร์เลนไหนนะแบนมอฟเรียบร้อยแต่ผมคิดว่าไวเปอร์มันดูไม่ค่อยเหมาะการเล่นออฟเลนเกมนี้เท่าไหร่เลยวะถ้าซับ4มันเป็นตัวชนแบบไทนี่อ่ะมันจะน่าเล่นกว่านี้พอเป็นแบทไรเดอร์มันเลยรู้สึกแบบดูสุ่มเสี่ยงไปแต่ที่แน่คือเล่นปักไม่ได้เพราะตอนนี้ไวเปอร์ไปได้2เลนดาบยากอ่ะคือแค่โดนนากาก็มีปัญหาแล้วอ่ะผมให้เลยตอนนี้นากาเป็นอีกช้อยส์นึงที่เล่นได้ถ้าไวเปอร์เล่นออฟเลนนะพอบอกว่าไวเปอร์เลนดีสุดคือมิดเลนแต่ดันเจอสไนเปอร์ก็ไม่แฮปปี้โอเคกดเซนทอร์มาครับเพื่อจะเข้าถึงตัวสไนเปอร์ให้ได้แล้วสุดท้ายก็นั่นแหละเลือกเลนที่สุดเป็นไวเปอร์เลนกลางแต่เจอสไนเปอร์ไงก็ไม่ได้แฮปปี้ตอนนี้ไม่ต้องนาคาแล้วเว้ยนาคามันดีถ้าเจอไวเปอร์ออฟแต่พอเจอเซนทอร์มันไม่ใช่เหลือ30วิแครี่ที่ต้องสู้กับเซนทอร์ซึ่งมันเล่นเก่งกว่าเล่นเซเว่นไม่ได้เพราะแพ้ไลท์ซีเลอร์ว้าวเชี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนดราก้อนไนท์แครี่ของออโรราตอนนี้ออโรราแม่งเป็นโหมดก๊อปปี้ทุกทีมแล้วเมื่อกี้ก๊อปเอ็กซ์ตรีมอันนี้มาเวฟอลคอนมันเซอร์ไพรส์อ่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นเว้ยไม่เคยเห็นเล่นแผนแบบนี้ไอเกมเมื่อกี้ BB ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ระดับหนึ่งละเอาสลาด้ามาทุบเลนไลท์ซีเลอร์แล้วพอเป็น DK เจอเซนทอร์ก็คือแบบก็ยืนตีหน้ามึนๆไปอ่ะแล้วเป็น2ฟอนไลน์นะ2ฟอนไลน์คำให้สไนเปอร์เป็นเมน DPSแต่ถามว่าดับออโรราเนี่ยมันดูแบบโอ้ว้าวน่าตื่นเต้นครับแต่เล่นได้เหมือนฟอลคอนหรือเปล่าอีกเรื่องนึงคาแรคเตอร์ของออโรรากับฟอลคอนเป็นคนละเรื่องกันเลยเหมือนที่ผมพูดหลายๆครั้งอะว่าแบบออโรราส่วนมากมันจะเป็นฮีโร่ที่แบบ 10-15 นาทีแรกฟาร์มอะแต่ฮีโร่แบบเนี้ยแบบ DK Carry อย่างเงี้ยมันคือแบบเราเล่นไวอะสลาด้าเกมนี้ก็คือตัวชนะเลนไลท์ซีเลอร์ทำออคิดฆ่าไลท์ซีเลอร์ได้แต่ก็ถ้าไลท์ซีเลอร์แตะแมนต้าเมื่อไหร่ก็คือระเบิดไม่สามารถเคาน์เตอร์ต่อไปได้ผมให้ว่าเกมนี้ถ้าเขาคิดจะไม่สู้เลยนะไอ้สปริตอะไลท์ซีเลอร์เขาเล่นเรเดียนแมนต้าได้เลยไม่ต้องรีบเล่น
แล้วก็ DK ก็ต้องดันบ้านใช่ไหมก็ต้องระวังไอ้ไวเปอร์กับแบทที่มันจะโฟกัสด้วยพอดีไม่ดีก็อาจจะจมถ้าดูจากดาบอะบวกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์สไตล์เนี้ยผมก็พูดยากอะมันแบบคาดหวังยากเพราะว่าเราไม่เคยเห็นออโรราเล่นสไตล์นี้แล้วแบบสักเซสเท่าไหร่ยิงเกมนี้แบบว่าเป็น DK แครี่ด้วยก็คือเล่นไวกว่าเดิมล่าสุดก็คือเห็นเลเซอร์23ไปรอบนึงก็ถูกต้องมั้ยมันก็แบบไม่ได้ว้าวขนาดนั้นผมรู้สึกว่าเกมนี้ถ้าสปริตจะแพ้คือสปริตมันจะเลือกไฟท์ที่ไม่ดีมากๆอ่ะแบบต้องหลอนมากๆระดับหนึ่งอ่ะสเต็ปปกติของดับสไตล์เนี้ยของออร่าที่ดับมาใช่ไหมมันจะเหมือนฟอลคอนก็คือเน้นจบเลนแล้ววิ่งแก๊งรัวๆทีมไฟท์นี่คือไม่เอาทีมไฟท์ไม่เก่งแต่อาศัยการที่ว่าเล่นได้ก่อนแต่พอเป็นสปริตไงเป็นทีมที่หลบเก่งอ่ะก็คาดหวังยากไอ้ทีมนึงก็หลบเก่งไอ้ทีมนึงก็ชกต้นเกมไม่ค่อยเก่งมันดูขัดๆกันถ้าเป็นสไตล์สกิตเตอร์จะรีบขึ้นบิงไวเว้ยแต่ผมกำลังคิดว่า this is Aurora ดาร์กอนไนท์ไม่น่าซื้อบิงไวน่าจะเมจสเลเยอร์มากกว่าแล้วให้แจ็ปเป็นคนซื้อบิงแล้วแจ็ปก็จะแบบใส่เต็มที่เลยบิงออคิดอะไรเงี้ยแบบซื้อแต่ของแบบเสี่ยงๆอ่ะพอดาฟนี่มันคือดาฟที่ต้องเล่นก่อนเขาแล้วก็ต้องได้คิวก่อนเพื่อสเกลไปเลทเกมสมัยก่อนผมเห็นซาลาด้าเจอไลท์ซีเลอร์นี่คือซาลาด้าชนะบ่อยมากนะทุกวันนี้คือแบบมันสวนทางกันอ่ะเป็นซาลาด้าที่โดนเนิร์ฟไปในขณะที่ไลท์ซีเลอร์แม่งปรับขึ้นมาพูดถึงเลนเฟสนะไม่ได้พูดถึงแบบภาพทั้งเกมส่วนจุดที่ต่างกันอย่างหนึ่งของฟอลคอนกับออโรราคือซับ5ฟอลคอนไม่เล่นเอลเดอร์ซับ5เพราะเอลเดอร์ไม่ใช่ซับออราซับที่แบบสไตล์เวนอมมิลาน่าของเซนีคิงอ่ะที่มันเป็นตัวซื้อออราอย่างมากที่จะช่วยกันทำได้คือมันจะเป็นกริมซื้อการ์เด้นกรีฟเอลเดอร์ซื้อแบริ่งประมาณนี้คิววับกับเข้าเลนนะครับมีบอสก้าขึ้นเวล2ก่อนเขาเลยแบบบูลลี่นะเสร็จชนะข้างบนเอาจริงๆก็เป็นเลนที่เซนทอร์สบายแล้วคือแค่ต้องระวังโอลีอ่ะไม่ให้โอลีแบบเทรดมากเกินไปที่เหลือก็ฟาร์มชิวๆ แล้วก็เกมนี้ออร่าอยู่ฝั่งได้นะก็จะเอาโลชานช่วง 15-20 นาทีได้แล้วก็มีสลาด้าด้วยเป็นตัวเผาหัวตีโลชานถ้าช่วงที่แบบสปิริตไม่มีของแก้เรื่องเกราะเลยครับดาเมจซาลาด้ากับสไนเปอร์แม่งจะถอดสมองมากคือซาลาด้ามันถูกเคาน์เตอร์ได้ด้วยการที่ฝั่งตรงข้ามมันมีของแก้เผาหัวล้างเผาหัวหรือว่าซื้อของบวกเกราะมาก็แก้ได้แล้วซื้อขวดยามารอเรียบร้อยครับไวเปอร์เลนกลางโอ้โหแต่โดนชับเนวโปรยต่อ
มันเป็นหนึ่งในตัวที่ไวเปอร์ไม่ชอบนะไวเปอร์เป็นเจ้าแห่งหนึ่งเลนกลางแต่ว่าถ้าเจอตัวที่มันเอาเลนมันสู้ไม่ได้เรื่องฝั่งมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำไมเขาไม่สลับเขาอยู่ที่เขาเลือกครับหลายคนชอบสงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่สลับฝั่งมันอยู่ที่เขาเลือกครับพวกนี้มันเลือกเองทั้งนั้นดูแข่งโดต้า101มีเลือก2 อย่างคือเวลาเริ่มเกมมาล็อบบี้โยนหัวก้อยเกมแรกชนะได้เลือกก่อนเลือกอะไรระหว่างเลือกดับหรือเลือกฝั่งส่วนมากคนเลือกดับเอาเฟิร์สพิกเอาเฟิร์สพิกทำไมแล้วแต่แพทอย่างช่วงนี้ถ้าคุณเลือกเฟิร์สพิกก็คือฝั่งตรงข้ามไม่ต้องแบนดิสรัปเตอร์แบนเชนแล้วคุณก็ได้กดฮีโร่ที่ดีที่สุดในหน้าดับแต่ไลซิลเลอร์ซื้อตัวของบวกกรอบมายัดเต็มที่เลยนะทำอัมเลตอยู่แล้วเลยซื้อเฮมเลนวิลทำคอร์รัชันก็ซื้อลีนโปรเทคชันพอกรอบมันเยอะมันก็ไม่ได้แพ้สลาดาละส่วนดาร์คไนท์ก็คือแพ้ทางแบทโดนไฟไฟไถพยายามยื้อผมให้ป้อมช่วยตีสุดท้ายเป็นมิลาได้เฟิร์สปักไปก่อนนะก็เลยล่างได้คิวมีโพชกาเลนกลางครับรอแลกกับทางด้านของรอนอฟไปเลยแบบตายคู่แต่สไนเปอร์ชนะคลิปนะเราพูดถึงเรื่องฟาร์มก็คือสไนเปอร์ฟาร์มเก่งกว่าไวเปอร์อยู่แล้วสไนมันเลยเป็นโนหนึ่งหนึ่งในท็อปมิดเลนแพทนี้สังเกตว่าสปริตเริ่มขยับเข้ามาวอร์ดพื้นที่ฟาร์มสไนเปอร์แล้วเนี่ยมิลาเข้ามาแก้วอร์ดมีออฟเซิร์ฟปักในป่าใหญ่ละอ่ะรอ6ก่อนครับผมมิลาเดินเข้ามาไถทื่อๆเพราะว่า2ซับจะซ้อนคู่โอ้โหเจอผีแปะหน้าบวกอิงสเปลคอมโบปุ่มเรียบร้อยเสร็จคิวให้รอนอฟไป6นาทีรุ่นครับถ้าได้เฮสมานี่คือไวเปอร์ยิ้มเลยแต่นี้ก็ยิ้มไม่แพ้กันอะแอมลูนมาสเต็ปเดิมเว้ยเซตเตรียมตัวฆ่าละเฟรมเบรกบอดกระเนดแล้วก็ไรคลิกตายช่วยไม่ได้เลนมันเจอแบทบอกแล้วหยิบแล้วก็ไหนมาเจอแบทมีดีที่เล่นไวแค่นั้นเองเจอทีมวิซอมมาต่อครับแต่ไม่มีใครเข้าไปแย่งฝั่งใครนะก็คือได้ของฝั่งตัวเองกันซาด้าได้เฟสบูทเรียบร้อยแต่ที่เห็นนะว่าไลซีเลอร์ก็แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรซื้อของมาแก้ละซาด้าเลยพร้อมไม่เข้าเดี๋ยวต้องดูสกิลบิลแจ็บว่าแจ็บเล่นบิลอะไรอัพแบชนำหรือว่าอัพสตันนำเพราะถ้าเป็นสลาด้าจีนมันจะชอบอัพสตันไวเปอร์เลนกลางก็เหมือนในโคโฟสอ่ะก็คือโรเทชันห่วยมากไม่สามารถที่จะเดินเกมได้เหมือนมิดเลนตัวอื่นชนะเลนจริงแต่เดินเกมโคตรห่วยเพราะเดินช้าเมย์ต้องมีไฟหน้าป้อมไม่ได้วาร์ปไปช่วยได้ผมให้ง่ายๆเว้ยถ้าอยากรู้ว่าทำไม23ตายให้ไปลองเล่นดาร์กไนท์ในเลนแบบนั้นดูเดี๋ยวก็รู้เลยว่าทำไมถึงตายเขาพยายามป่วนฟาร์มสไนเปอร์นะแต่ว่าได้วอร์ดไปละไอออโรร่าแก้วอร์ดแล้วเรียบร้อยแล้วก็เปิดวอร์ดออฟเซิร์ฟอันใหม่โปรเทคฟาร์มสไนเปอร์ต่อตอนนี้คือรอเหงามากเลยเว้ยคือแบบเขาอยากชกอะไวเปอร์มันคือตัวที่อยากชกเว้ยแต่อีกฝั่งนึงไม่มาชกด้วยอะเอาแต่ฟาร์มอะแล้วฟาร์มสแต็กก็ห่วย
เขาเล่นอัพ3 poison attack เมื่อกี้ถ้าเป็น XM ที่มันชอบเล่น Viper อ่ะถ้ามันรู้ว่ามันสู้แมทช์อัพไม่ได้มันจะอัพสกิลฟาร์มทำไมนะอัพ3นำไม่อัพเล่นดราก้อนไนท์อัพ3นำอัพพ่นไฟนำดีฟาร์มอัพ3นำต่อหน้าแบทไรเดอร์เบิร์ดหัวเลยช็อปหัวเข้าไปโอเคเล่นบิงละถ้าแบบพยายามจะเล่นแบบฟอลคอนนะแบบนี้สวยเปอร์พยายามฟาร์มเพราะไม่มีอะไรให้ทำเว้ยแต่ว่าฟาร์มไปก็สู้สไนไม่ได้ตอนนี้ก็คือออโรร่ารอ2บลิงพร้อม2บลิงพร้อมแล้วก็กดสโมกไปแก๊งจ่ายทีพีนี้เลยตัดสินใจถูกต้องครับผมสวยงามไม่เอแอคเขานั้นมันปั่นเว้ยมึงเห็นไหมมัน V7 แล้วอ่ะมันโดนมันไม่รู้กี่แอคเขาแล้วเหมือนผมจ้างมาเป็นแอคเตอร์จ้างมาให้ช่องแชทแบบสนุกอ่ะเฮ้ยเป็นตลกหลวงประจำช่องแชทหน่อยดีอะไรเงี้ยโคตรดีเหมือนมีแบบว่าวงดนตรีประกอบด้วยในร้านเพจแอคเตอร์ของจริงเนี่ยแต่อย่างที่บอกนะหลายๆครั้งสไนเปอร์ไม่ชนะเลนจริงแต่ผมไม่ค่อยชอบสไนเปอร์ในแข่งเท่าไหร่เลยมันโดนถึงตัวก็เล่นไม่ได้สเกลเลทไปก็อาร์เมอร์เยอะตีไม่เข้าอีกตอนนี้พักสายตาได้เลยครับนะคุณสามารถที่จะปิดสายตาแล้วก็ฟังผม ASMR ประมาณสัก2นาทีอ่ะเดี๋ยวความบันเทิงจะมามี2อย่างคือบิงไปแก๊งแล้วซักเซสกับบิงไปแก๊งแล้วโดนซ้อนแล้วระเบิดแต่ทิศทางไม่สู้ดีนะสำหรับออโรร่าเพราะว่าดราก้อนไนท์กับซาลาด้าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ช่วงเลนอยากศึกษาการเล่นซับ4ควรศึกษาจากใครศึกษาจากคนที่เราอยากจดเขาอะอันนี้ไม่ได้กวนก็คือคุณอยากเล่นฮีโร่ตัวอะไรคุณก็ไปดูคนนั้นเว้ยทุกคนไม่ได้แบบว่าเล่นฮีโร่ทุกตัวเก่งเหมือนกันหมดเช่นเล่นมาซี่ซับ4ว้าวใครเล่นเก่งบ้างครับลองดูดิแบบอินสปิเรชั่นซินคิวเล่นเก่งกันเลยครับไปดูซินคิวแค่นั้นจบตอนนี้ไอ้สปิริตอ่ะแค่รอซ้อนดีๆรอตัดสโมกสวยๆแล้วหมัดแรกของออโรร่าเนี่ยก็จะต่อยหน้าตัวเองระดับบิงไวดีไหมมันอยู่ที่เกมครับคุณอยากได้อะไรอ่ะไอเทมโดต้าทูมันตอบแค่นั้นเลยเว้ยมันไม่ต้องจดแบบเป็นแพทเทิร์นอ่ะเข้าใจไหมทีมเราต้องการอะไรโฟกัสจะทำอะไรถ้าทีมเราไม่มีความจำเป็นต้องเล่นไวไม่ต้องซื้อบิงชิ้นแรกก็ได้ซื้อชิ้น2ก็ได้แต่เรามีอะไรเรามีกิมสโตกเราจะคอมโบกิมเราเล่นดีเคแครี่เราจะรีบเล่นก่อนที่เขาจะเลดเกมเคาน์เตอร์เรามันก็ต้องรีบเล่นเนี่ยมันที่บอกไปอ่ะก็คือแบบหลบสโมครอบนี้ให้ได้หรือว่าเสียให้น้อยที่สุดพอหรือซ้อนให้ได้สำหรับสปริตซึ่งผมคิดว่าระดับสปริตอ่ะมันรู้อยู่แล้ววีโวสก้ามันเป็นซัพพอร์ตแบบฟิลแบบปั๊ปปี้อ่ะเขาให้ฟินิกซ์รับเลนล่างไว้แบบถ่วงเวลาดันคลิปเลนล่างออกที่เหลือไปกระจุกกันอยู่ข้างบนออโรร่าเขาได้แก๊งมันค่ะได้มีบอชก้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาดู Extreme ดูสปริตอะส
ิ่งที่น่าเบื่อก็คือไอ้ทีมพวกเนี้ยเวลามีคนตายไม่เป็นซับเว้ยซับ4ซับ5ตายตัวคอไม่ตายเหมือนเกมเมื่อกี้ที่ Blizzard Back แบบพร้อมประมาณ10นาทีไม่ได้คิวตัวคอเลยเซนทอร์มีบิงละอันนี้เซนทอร์สกิปเบรดเมลขึ้นบลิงก่อนเดี๋ยวตอนหลังมีเบรดเมลบวกสะท้อนนี่สไนเปอร์ไม่อยากตีคือออโรราเสียเวลามากเลยเว้ยอลังการงานสร้างมากแล้วแบบได้แค่สปอร์ตแล้วไม่ได้ทาวเวอร์ด้วยเหมือนเตรียมงบประมาณแบบงบเบิ่มเบิ่มอะแล้วได้ผลงานไม่คุ้มอ่ะแล้วเสียวิสต็อปด้วยป่ะเนี่ยอ่ะแจ๊บโดนเฟรมเบรกตายครับคือเขาย่องมากะว่าจะมาเอาวิสต็อปด้วยแต่เจอแจ๊บก่อนนะทรงเกมไม่ดีทรงเกมนี้ดูจะแพ้ผมบอกแล้วว่าออโรราไม่ใช่ฟอลคอนเว้ยเหมือนที่ซันนี่คิงเคยบอกอ่ะบอกว่าก๊อปแผนกูไปเลยไม่มีทีมไหนเล่นเหมือนกูหรอกเป็ดบูมที่มันพยายามจะก๊อปมันก็ทำไม่ได้และยิ่งเจอกับไอ้ทีมมากเชิงสุดยอดนักดักสโมกอย่างสปริตนี่คือปวดหัวจริงไอ้มีโพชก้ามันระดับแบบประมาณว่ามันรู้ว่าทามมิ่งบิงมันคือประมาณนาทีเนี้ยแล้วมันก็จะรอตัดสโมกอะเหมือนในออโรราก็แบบสโมกพยายามหาคิวเหมือนเดิมโผล่ปักสามเหลี่ยมอ่ะเจอใครครับดันสูงมีโพชก้าคนเดิมเว้ยเห็นไหมดันสูงแล้วก็โอ้หาใครไม่ได้ก็ต้องกูสินะเรียบร้อยที่เหลือก็ฟาร์มมันต่อแล้วแบทก็จ่ายสกิล E สกิลเดียวแล้วมันก็ไถไฟแล้วก็รวยละแบทไรเดอร์เหนื่อยใจแบทมีบิงละอ่ะมีลาผมมาเช็ควอร์ดแก้วอร์ดครับผมมีซูมมีผีแปะหน้ากระทืบหลับแต่ว่าปิดคิวแบทไม่ได้นะเซนทอร์เบดเมลละเซนทอร์ก็รวยครับมี2ชิ้นในขณะที่แจ๊บไม่ได้ซื้อออคิดนะเล่นเป็นบิวยูเซปเตอร์ครับเหมือนเริ่มเตรียมตัวจะไปสเกลเลทละคือถ้าออลอินได้ซื้อออคิดเหมือนเคาน์เตอร์มากๆเลยแต่ถ้าขึ้นยูนี่คือแบบไวเลทเกมเล่นวินเวกอะสลาด้าจีนเล่นกันอ้าวบัดเจอโอลีพอดีว่ามิลาจะหามุมหลบ TP ครับผมเอิร์ธสปิตเตอร์สตันเก็บคิวแล้วอะไรเห็นไหมคนตายเป็นใครอีกแล้วซัพพอร์ตอีกแล้วซับ4ซับ5ผัดกันตายมีโบสกาไม่รู้นะว่าโดนวอร์ดเดี๋ยวโทโร่ก็ไปเรเดียนแมนต้าเมื่อไหร่ที่ได้แมนต้ามาก็คือชิลแล้วครับสำหรับไลท์ซิลเลอร์ผมให้ว่าไอ้ความเป็นออโรราที่สุดที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของออโรราคือไอ้10นาทีไม่10นาที15นาทีแล้วเล่นน่ะเออไอเนี่ยคือสไตล์ออโรราที่สุดละต่อให้จะเป็นดับแบบเนี้ยอย่างอะไรนะทิมเบอร์ซอคู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นทีมอื่นก็คือเล่นไวกว่านี้แต่ไม่ใช่ออโรราออโรราจะเล่น15นาทีเล่นตั้งรับแล้วฟาร์มอ่ะ15นาทีแล้วเล่นนั่นคือแผนที่ดีที่สุดแล้วช่วงนี้ถ้าเล่นเลดอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าโดนเขาต่อยถ้าเล่นกลางๆกำลังดีซาลาด้ามันเล่นฟาร์มไม่ได้ซาลาด้ามันต้องต่อยเขาถ้าจะเล่นฟาร์มนะก็คือซื้อฉาดเลยมาแล้วเว้ยบิงตันอิงสเปลคอมโบผีแปะหน้าแล้วอะไรมีโพชก้าอีกละโอ้โหเจอเหยียบได้โอลิว่ะแล้วตรงนี้ไวเปอร์มาจอยด้วยครับผมโอลิมีชาโดว์เบลต์แต่โดนบอบพิษแช่จนตาย
ลาโซ่จับแจ็ปมาแจ็ปโดนฉีดพิษเข้าใส่ตาย1คนก่อนตาย8หัวเผาหัวไว้ที่คอลแลปส์ยิบ3วิงสตันโซบายผูก2ดับเบิ้ลผีไปตรงนี้คนนึงขยับไม่ได้อีกคนนึงก็ขยับไม่ได้ตามไปด้วยเหมือนกันหลอน็อปยิงฟรีๆครับผมตรงนี้แล้วมีไลท์เซอร์สิงเติมเลือดให้กับหลอกกลายเป็นยาโทโร่สิงเติมเลือดให้ก็เลยดาเมจไม่พอนะแล้วก็พลิกสวนกลับไปตบ23คืนนะผมสปริตก็ได้ไฟนี้ไปอีก1ไฟครับ2เทรด3มีโบสกาเป็นยูเซปเตอร์แล้ว Radiance มาแล้วก่อน20นาทีด้วยก็ถือว่ารวยครับไลท์ซีเลอร์มันแทงกี้นะเลดเกมไอ้ทีมสปิริตอะเซนทอไวเปอร์ไลท์ซีเลอร์เข้ามาแถมมีสิงเติมเลือดอีกจากไลท์ซีเลอร์ไอ้2ตัวซัพพอร์ตก็เป็นตัวที่ถึกธรรมชาติแบทกับฟีนิกซ์อ่ะแกวอร์ดเว้ยซัพพอร์ตเอ้ยไม่ได้กดน้ำหมึกระเบิดส่วนลอนอฟเป็นโยเนียครับอัดดาเมจเต็มที่แต่เกมนี้ออร่าจะแพ้ช้าหน่อยเพราะว่ามีสไนเปอร์มีลามีลาโซ่ไหมไม่มีนะเหมือนจะรอคอนเน็กอยู่อ๋อคนจับก็บอกสงสัยทำไมซื้อของเหมือนของทำยาฉะเนี่ยแบบเฮ้ยวายเพราะว่ามันเอาไปต่อยอดอะไรไม่ได้แล้วโดนยูเซปเตอร์ตัด TP คอลแลปส์กับยาโทโร่มานะอุ้ยแล้วกำลังตีทอมเมนเตอร์อยู่ครับผมโอ้คอลแลปส์โดดเข้ามาพิกออฟโรนอฟได้กำลังแบบเผาหัวแล้วยืนตีทอมเมนเตอร์เว้ยเละ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 23เข้าไป1คนตายอีก1คนเรียบร้อยเกมนี้คือฟังพี่หน้าละสภาพเกมนี้นี่เหมือนแล้วป่ะเหมือนทีมสปิริตบอกว่าได้ซ้อมมือกับฟอลคอนอะแต่เป็นฟอลคอนเวอร์ชันที่ไม่ถูกต้องถ้าเปรียบเสมือนคอนเสิร์ตก็คือนี่คือวงที่เล่นก่อนเริ่มคอนเสิร์ตอะไม่ใช่วงหลักเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีภาพเลยตีทอมเมนเตอร์ตายครับใครได้ฉาดอ่ะเมื่อกี้แบทได้ฉาดโอเคเฮ้ยไม่ใช่เซนทอร์ได้ฉาดผมไม่รู้เหตุผลที่แชทถามนะเอาง่ายๆคือโลนอฟผลงานดีกว่าสไนเปอร์แอมรูนเราไวเปอร์อิลูชันนะถ้าแบบเผลอลั่นเปิดไปนี่คือเจ๊งเลยแบทซับ4รวยกว่าสลาด้าแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมให้ว่าทีมชนชาติที่เล่นสลาด้าเก่งสุดคือสลาด้าจีนแม่งเล่นอยู่โซนเดียวอะยิ่งแพ้สิยิ่งแพ้แล้วก็แพ้ไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่มีตลกหลวงหรอตอนนี้ไม่มีตลกหลวงประจำแชทหรอผมแบบพยายามมองหาอยู่แบบมีใครแบบสร้างความบันเทิงให้เราไว้ระหว่างนี้ตอนนี้ผมเป็น Nothing to say แล้วอ่ะผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วอ่ะ
พอมันผิดพลาดไปแล้วมันยากแล้วสำหรับดาบนี้โอ้โหจังหวะนี้ครับมีอ้าวกิมเมอร์หลบ1จังหวะผิดจังหวะเลยช็อตเมื่อกี้เลยไม่ได้มันมีกิมเมอร์คือโดนแล้วคือยังไงโดนไฟก็คือแพ้อะไรนะมุกไม่มีภาพต้องมาเหรอเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วไม่เอาแล้วตอนนี้เป็นมีภาพสปิริตมีภาพภาพชัดมากเลยผมนี่ลุ้นที่เกม3แล้วครับปิกออฟมิราได้คนถือเอจิสเป็นไลท์ซีลเลอร์นะแต่ด้านบนยูเซปเตอร์จับ23ลงมาปุ๊บโดนฉีดพิษเข้าไปละลายครับถ้าใครดูผมภาพบ่อยๆจะได้ยินประโยคนี้ไปผมไม่ชอบสไนเปอร์ไม่ใช่แค่เหตุผลว่ามันเอาได้แค่ชนะเลนแล้วแบบไม่ค่อยการันตีชนะเกมนะเว้ยแต่เวลามันจะแพ้มันเป็นทีมที่ทำให้มันเป็นเกมมันเป็นฮีโร่ที่ทำให้อีกฝั่งหนึ่งไม่อยากขึ้นบ้านเออนี่เลยทั้งซุดทั้งสไนเปอร์เลยภาพเดียวกันคือแบบแทนที่เกมมันจะจบไวๆอ่ะแบบแพ้ก็คือจบไวใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งจะไม่อยากเล่นเว้ยแบบโอ้มีสไนเปอร์บนบ้านถ่วงความทรมานต่อไปมาแก้วอร์ดแต่มีอิงซูเอลล้างแต่ก็ตายอยู่ดีพอเขามีดักพร้อมจริงๆชัยชนะของคู่เนี้ยสำหรับไอออโรราสำคัญมากเลยมันมีเหตุผลเพราะว่าถ้าวันพรุ่งนี้ถ้าออโรราแพ้คู่นี้นะครับออโรราจะต้องแข่งตอนบ่าย2ผมไม่ชอบครับตอนบ่าย2แจ็บบิงมาเจอยูขัดดิบทีพีส่วนคิวจ่ายทุกอย่างทิ้งแล้วทั้งผีทั้งโซบายถ้าออโรราชนะออโรราเข้าไปเจอเอ็กซ์ตรีมตอน2ทุ่มทำไมตอนบ่าย2ถึงไม่ดีถ้าตอน2ทุ่มเพราะทัวร์หน้าคือทีมลีกแข่งประมาณเย็นๆผมไม่อยากตื่นเที่ยงแล้วเวลานอนมันมั่วซั่วตอนนี้เริ่มปรับกลับมาแบบประมาณตื่นแบบบ่ายๆได้แล้วไม่อยากปรับไปปรับมาแล้วก็คนดูที่มาดูตอน2ทุ่มก็เยอะกว่าตอนบ่าย2อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยผมชอบมากถ้าชนะคู่นี้แต่ชนะไปแล้วก็นะตึงอยู่ดีเพราะไปเจอกับ Extremeแต่จริงแล้วลงไปสายล่างก็มีข้อดีครับมีข้อดีคือมีจำนวนเกมให้คุณดูเยอะขึ้นแชทบอกอะไรนะต้องจ่ายเงินผมกี่บาทถึงเยอะเว้ย23แล้วแจ๊บแบบไม่ลืมหูลืมตาผมไม่เคยทำอ่ะดิผมไม่เคยทำผมเลยไม่สามารถตอบได้ปากบอกว่ามีเมนูนั้นในร้านนะแต่ว่าไม่เคยทำเหมือนกันก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้อร่อยหรือเปล่าเกมนี้ทรมานได้มากกว่านี้ก็คือเดี๋ยว23ได้เซปเตอร์ได้แมนตาแล้วก็ทำคีปยื้อไป
ลาโซลากมาโอ้เพื่อนๆวาร์ปมาแบบจ้องฆ่าแต่อะไรแต่วาร์ปเอาโพสต์ไว้มาเลยวาร์ปนั้นไล่คนที่วาร์ปมาแล้วมีสกิลขัดก็คือฟีนิกซ์มียูเซปเตอร์แต่ไม่มาเป็นไวเปอร์มาก่อนเนี่ยตอนนี้ภาพออร่านะเนี่ยเดี๋ยวรอ23ได้เซปเตอร์ไว้แล้วก็มังกรสยายปีกทำคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็ยื้อบนบ้านไปเรื่อยๆเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามขึ้นมาพาดบนบ้านด้วยพลังสไนเปอร์แล้วคัมแบ็กเกมก็จะประมาณสัก 50-60 นาทีอันนี้ก็เป็นอีกฮีโร่ที่บัตรซบประจำยุคนี้ก็คือดราก้อนไนท์เกมไหนที่มันจะแพ้นะแม่งจะแบบทำเซปเตอร์ทำแมนต้าเว้ยแล้วก็จะทำคลิปยื้อมันเป็นอย่างนี้จริงๆทุกทีมไม่ใช่แค่ไอ้เกมนี้แต่ทุกๆเกมเว้ยที่ DK จะแพ้ DK ไม่ได้ทำแบบนี้แม่งคือนาคาเซเลนไม่ว่าจะยื้อให้ตัวเองหรือยื้อให้ทีมก็ตามโอ้ใช่แล้วคิวเซฟเตอร์ไงคิวเซฟเตอร์แล้วก็ก๊อปไลท์ซีลเลอร์มาแล้วก็หวดทีมกันเองนี่พยายามแบบคิดอยู่นะหลายที่ตอนเมื่อกี้คือแบบว่าเป็นช่วงเวลาหมดหวังเมื่อกี้แบบว่าหมดหวังแล้วไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้เริ่มแบบเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้แชทบอกอะไรอวยออโรร่าอาจจะยากแต่เพจ LF มีอวยทีมม้าน้ำครับไอคนอวยทีมม้าน้ำแทบจะไม่สนใจแล้วตอนนี้วันอยู่แต่คิวว่าทอสเจอได้ที่โรงเรียนทรินิตี้เป็นศาสดาของลัทธิบูชาน้องมารีละสังเกตดิมันแอคทีฟกับเพจแล้วก็พวกมีมโดต้าน้อยลงจะตายลักพาตัวบนบ้านนะผมลักพาตัวมาฉีดซันเรและแจ๊บมีออคเกอร์ซิลโทเทมแต่โดนยูเซปเตอร์ขัดระหว่างทางนะสุดท้ายตายเบรกไฮกราวด์ได้ยังตอนนี้สวาดาตาย50วินาทีแล้วไวเปอร์ก็มีสกาดีแล้วครับมาเคาน์เตอร์สลาดากับดราก้อนไนท์อีกแล้วดูดิยิงเข้าไปมี AC คือรวยแบบมี AC มาเคาน์เตอร์ฟิสิคอลแล้วอ่ะสลาด้าเผาหัวก็คือเผาหัวไม่ทะลุ AC ได้ซ้ำไปอ่ะซูเปอร์แชทบอกว่าอะไรเงินไม่มีแต่ขอซับประโยคอวย23เกมนี้ครับจะได้ชกกันใจเย็นไว้ครับผมนะแจ๊บกำลังสเปซให้23ทำเซปเตอร์แล้วเดี๋ยวก็มังกรสยายปีกทำคลิปอีกประมาณสัก 10-20 นาทีเดี๋ยวตื่นมาก็รู้ผลพอดีตื่นมาไม่ออโรร่าแพ้ไปแล้วก็ออโรร่ายื้อได้ไอ้ใกล้ความจริงแล้วเว้ยอีก70โกครับผมอีก70โกโชว์พลังของการทำคลิปให้เขาดูสปิริตเป็นยังไงบ้างเรื่องการทำคลิปฟีนิกซ์ทำได้ดีแบททำได้แล้วก็เซนทอร์ต้องจ่าย2สกิลในการทำคลิปส่วนออโรร่าสเกลเลตเกมทำคลิปเป็นไงบ้างมังกรดราก้อนไนท์สลาด้าซื้อฉาดตันคีบหายเอลเดอร์ป่วยสไนเปอร์ไม่ได้ออกจากบ้านพอๆกันนะเอาจริงๆพอๆกันเดี๋ยวซื้อ BKB ต่อแต่จริงแล้วถ้าจะโคตรอภิมหาทำคลิปอะต้องซื้อ OCเนี่ยแจ็ปมีฉาดแล้วตอนนี้เล่งฟาร์มแล้วสตันเผาหัวเราจะทำเซปเตอร์ก็ถึกขึ้นนิดนึงตราบใดที่ยังมีสไนเปอร์บนบ้านอาจจะได้คัมแบ็กก็เป็นได้ครับผมแต่เซนทอร์มาแล้วโอ้โหแล้วเซนทอร์ซื้อแต่ของแบบเน้นกลางเกมมากอะโลตัสเคาน์เตอร์เผาหัวเคาน์เตอร์สตันดาร์คไนท์อีชาวแบบโคตรถึก
สไนเปอร์ต้องการดาเมจอีกประมาณสัก2ชิ้นมั้งผมว่าแต่คิวทำเฮกนะคิวไม่เลือกเซปเตอร์คิวเลือกเฮกผมมองว่าเขาอยากจะเล่นดับเบิลเฮกฆ่าฟินิกซ์ไลท์ซิลเลอร์อย่างเงี้ยเพราะมันชนะทีมไฟต์ดีกว่าแบบยกเดียวแล้วชนะเลยอ่ะโอเคเจอมิลาครับพิกออฟไปเรานอฟได้เงินนะเยอะอยู่เงินตาม 18,000 จริงแต่ว่าถ้าตัวคอมันมีเงินน่ะมันคัมแบ็คได้แล้วที่มันนํา 18,000 เพราะว่าซัพพอร์ตของสปิริตมันฟาร์มเก่งกว่าเงินมันเลยดูเยอะสไนก็เอาออคเคซิลโทเทมโดดหนีเหมือนกันแต่ก็ได้ทำอะไรเฮอริเคนเปลี่ยน WKB เป็นเฮอริเคนเพราะเจอไวเปอร์กับไลฟ์ซีเลอร์นะเดี๋ยวตอนนี้คือแบบผมหันมาเปิดดูช่องแชทต่อแล้วดูว่าช่องแชทจะมีอะไรคุยบ้างอ่ะกดเลนล้างเผาหัวไปใครเดินเข้ามาหายาโซโล่นี่คือยาโซโล่ขอดูเลือดหมดอ่ะมิลาจะมาจับครับผมอ้าวชิปหายแล้วเสียจังหวะจับเมื่อกี้ไปกลายเป็นโอ้ยโดนเอิร์ธสปิตเตอร์ตายเลยว่ะแล้วเรียบร้อยผมตรงนี้แจ็บออคเกอร์ซิลโทเทมตัวนี้ขึ้นมาได้สแตมพีดตามมาไล่ต่อครับผมคอลแลปแล้วโซนให้ยาโซโล่เกิดจากเอจิสด้วยนะเสียมิลาไปยาโซโล่ก็เสียจิสแล้วกดฟอร์ติฟายยื้อต่อคือบิงมาจะลาโซ่แต่ระยะไม่ถึงเลยเหวอไปหนึ่งจังหวะไวเปอร์มีฉาดนะฉาดตีบ้านนะครับจำนวนคนน้อยกว่าซุปเปอร์โนวาจ่ายไปแล้วแต่ดาเมจเนี่ยยังดูขาดๆนะฟินิกก็โยนไฟสปิดหา23เอ็กโคสตอมตัดทางด้านไลท์ซีเลอร์ออกไปได้พยายามยิงใส่เซนทอร์ดูแต่เซนทอร์มีฮิลแบบโคตรหนักจากฟินิกซ์แล้วมิลาไปแบ็คไปเลยครับผมตรงนี้23พยายามเดินไต่ขอบหนีแต่โดนโคตรสโลจากพิทไวเปอร์บวกกับสกาดิสตันส่วนทางด้านเดียทโลไปได้แต่โดนขวานปาดตายครับไม่มีบายแบ็คด้วยซูมมาเติมก็ไม่มีทางฆ่าได้เขากดเลดดูเหมือนว่าจะได้แค่นี้เราจะยื้อมานานระหว่างนี้ขอบคุณนายทุนหมงกิฟซับ5คนใน Twitch ด้วยครับผมขอบคุณมากแจ็บเข้าไปเปิดใส่มิลาจะเอาให้เขาได้แบ็คกลับบ้านไปแต่เขาไม่ตายครับผมแล้วโดนเหยียบคืนเจอเหยียบ Echo Stomp เพื่อจะพาแจ็บกลับสุดท้าย Stampede เหยียบใส่เลยและก็เป็นทางด้านของทีมสปริตครับผมที่เหยียบชนะโผล่มาเหยียบซ้ำอีกหนึ่งทีไวเปอร์ซื้อลิงเคนแล้วเหลือแค่สไนเปอร์กับเอลเดอร์2ตัวไม่มีภาพจะสังเกตว่ามันขาดดาเมจมากๆนะเพราะเกมนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับทีมสตรีทเกมเมื่อกี้เลยครับดาเมจหลักมันกองอยู่ที่สไนเปอร์แล้วมีสลาด้าแล้วก็ได้เป็นตัวชนและอย่างที่คุณเห็นว่าเลือด3ตัวคอของสปริตมันหนามากการจะฆ่าสักตัวหนึ่งคือเราต้องใช้ทรัพยากรเยอะกว่าเขามากมากสไนเปอร์จืดอยู่แล้วสไนเปอร์มีเกมไหนมันพีคบ้างอ่ะผมเห็นสไนเปอร์จืดตลอดอายุคนี้
แต่เอดาก็ไนที่กดใส่บาเลเดอร์เนี่ยดิคือตามหลักมันแพ้ทางอะอย่างที่บอกอะเหตุผลข้อเดียวเลยที่ผมนึกขึ้นได้คือคิดแบบฟอลคอนโอ้เอลเดอร์ซื้อรีเฟชเชอร์ว่ะหวังดาเมจจากอันตินะเพราะอันติเอลเดอร์มันเป็น HP เปอร์เซ็นต์ผมกำลังนึกถึงข้อมูลที่ผมมีอยู่โอชิบหายเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงข้อมูลที่ผมมีแต่อะไรมากดเอาโพสต์งานคอลแลบเลยมากระทืบผมและโอลิตาย50วิยึดเอาโพสต์คืนไม่ได้สแตมป์ผิดไล่ต่อเลยคนตกรถคือคิวไม่มีอะไรเซฟตัวเองครับจ่ายโซบายสวนจ่ายทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดกลับขึ้นมาบ้านข้อมูลที่ผมมีก็คือผมนึกถึงภาพที่ร้านหมาล่าร้านหนึ่งที่ผมคุยกับแจ๊บนิยามฟอลคอนไว้ว่าเป็นทีมที่ดาฟแบบสนใจแค่ตัวเองเล่นดีเว้ยเนี่ยเคสเดียวดาร์กไนท์เกมเนี้ยผมนึกขึ้นได้เลยถ้าจะแบบกดมาแบบไม่สนใจแบทคือก็ถ้าเราเล่นได้ตามแผนก็จบป่ะแต่มันทำไม่ได้ตามแผนนะดิซันเลก็ HP เปอร์เซ็นต์เบิร์นตรงนี้ลาโซลากแครี่ตัวสำคัญมาแล้วครับรอนอฟตายรอนอฟตาย GG คอ no damage เหมือนที่เคยเห็นของฟอลคอนดาฟฟอลคอนเห็นไหมไม่สนใจไว้ว่าหยิบมาแล้วแพ้แต่ถ้าเล่นได้ตามแผนก็จบแต่เกมนี้มันทำไม่ได้ซึ่งไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วอย่างที่บอกมันยากอะไม่มีทีมไหนมาเล่นได้เหมือนฟอลคอนขนาดนั้นเลยเว้ยขนาดช่วงหลังมาไอ้ทีมเบ็ดบูมอ่ะมันยังไปเล่นแผนโถมสไตล์ตัวเองเลยไอ้คีเปอร์มิดอ่ะผมเลยมองว่าเวที่ออโรราหาเจอไอ้เวแบบเล่นเซมิแครี่ช่วยกันแบกกลางเกมแล้วก็ฟาร์มแค่15นาทีนั่นน่ะคือเวที่ดีที่สุดแล้วของออโรราช่วงนี้ไม่ช้าเกินไปแล้วก็ไม่ฝืนเกมไวเกินไปด้วยเพราะปกติก็เกมไวก็ไม่ได้เชี่ยวชาญจบไปครับผมเกมที่2เสมอ 1-1 เดี๋ยวพักกันสักครู่รอดูกันต่อเกมสุดท้ายครับโอเคครับเข้ามาสู่เกมสุดท้ายของคู่ทีมสปิริตพบกับออโรราแล้วนะครับออโรราจะชนะให้ผมไม่ต้องตื่นมาภาคบ่าย2พรุ่งนี้หรือเปล่าเกมนี้ตัดสินครับคือการชนะของออโรราในเกมนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะจะเป็นประโยชน์กับผมเป็นประโยชน์กับคนดูด้วยนะครับได้ดูตอน 20:00 หรืออย่างไวก็ประมาณ 18:00 20:00First drop เป็น Aurora นะแบน Enchant ของ Miposhka แบน Bat Support ต้นเกมนะครับที่จะมาฆ่าดราก้อนไนท์ทีมประสอบพวกนี้แล้วก็หลุดทั้งคู่ด้วยนะครับ Spirit เป็น Second drop ก็เลยแบน Chain แบบ Auto Ban แบน Disrupt แบน IO แล้วก็แบน Doom แต่ก็เป็นการเหมือนเปิดช่องว่าจะเล่น Morphing เหมือนกันนะของยาโซโรแต่ถือว่าแผนค่อนข้างจะกว้างๆอยู่สำหรับ2ทีมในคู่นี้เพราะว่าออโรราก็เล่นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ดูส่วนสปิริตเองก็ฮีโร่พูลมันกว้างอยู่แล้วสำหรับแครี่ยาโทโร่รอบนี้แบนฟีนิกซ์ซัพพอร์ตแล้วกด SD ตัวเก่งโอลิสุดยอดตัวซ้อนส่วนทีมสปริตก็สามารถกดรูบิกมาเพื่อจะเป็นชาโดว์ดีมอนได้เหมือนกันนะเซนทอร์ออฟเลนครับเพื่อเลนที่ดีคือทำอะไรกับมันยากอะเซฟเลนเจอเซนทอร์
team back. ดูทรงเหมือนอยากจะเล่นแผน Brisson Back เพราะจู่ๆก็แบนไวเปอร์แต่ว่ารอบนี้จะเป็น Brisson Back ที่ไม่มี IO นะหรือแบนไวเปอร์เพราะจะเล่นดาวกันไหนดิสรัปหายไปไหนที่แชทถามก็โดนแบนเนี่ยเองไม่เห็นก็คือมันโดนแบนเว้ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีคนหยิบเพราะไม่เก่งดูแบนดูแบนลิสต์ก่อนปิดเฟส2แบนวิลโล่จากทัวร์ที่แล้วหรือจะทัวร์นี้มันก็แพทช์เดิมอะเมตาเดิมแต่ผมชอบนะเวลาที่แบบมีคนพยายามจะเล่นอะไรแปลกๆในตอนนี้เพราะว่ามันน่าเบื่อถึงขั้นสุดแล้วเว้ยก็เล่นอะไรแปลกๆก็เล่นมาเถอะให้มันว้าวๆสำหรับคนดูหน่อยเหมือนที่ผมบอกไปว่าช่วงนี้ผมไปดูท็อปสันเล่น NP มิดเลนแล้วซื้อออคิดอะมันถือว่าเป็นเคาน์เตอร์ปักที่น่าสนใจเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่แบบว่าเอามาเล่นได้แก้บางสถานการณ์แล้วก็มิดทำเกมด้วยทำเกมของจริงก็ชอบไปเล่นออฟเลนแล้วเลเวลมันช้ากว่ามิดใช่ไหมเล่นมิดเลนก็เลเวลไวสุดเหมือนสุดอะ6ปุ๊บอันติขึ้นฟ้าฆ่าเลยมีใน YouTube ในทุนแจก5 membership เพื่อผมคุณพีซเอาขอบคุณมากครับทีม spirits turn to pick แต่สุดท้ายก็แบน Brisson Back อยู่ดีเพราะว่าการที่ออร่าแบน Viper มันแปลกๆสรุปคือกลัว Brisson Back นะกลัวโดนโถมกลางเกมแม้จะไม่มี IO เหมือนเกมที่1ก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากเจออยู่ดีซึ่งแผนสไตล์แบบแผน Brisback ก็จะมีแผนเทมพ่าที่ Aurora เล่นสปริตกดไลออนมาเพื่อจะไม่ให้ Aurora นั้นสามารถที่จะแพร่พันธุ์ Illusion เพราะการที่ Aurora กด SD มาเนี่ยมันคือสแปม Illusion ได้ไงเล่นกับ Dragonite เล่นกับ Lunaแต่ว่ามันถึงขนาดจะต้องกดไลออนมาดักเลยเหรอเพราะกดไลออนมาดักนี่คือถ้าเขาไม่หยิบมาทรงนั้นก็คือแบบเสียของไงมันไม่ใช่ซับที่เก่งในแพชนี้แต่ก็ถือว่าทำให้ SD แบบไม่แฮปปี้แล้วนะแทนที่จะแบบใช้ปุบ disruption คุ้มกว่านี้ถ้าถามว่าทำไมถึงไม่หยิบเองก็เขาไม่อยากเล่นนะทีมสปิริตมันไม่ได้ชอบเล่นแผนโถมกลางเกมนะมันชอบเล่นเลดแล้วเหมือนที่บอกหลายๆครั้งว่าถ้าคุณจะเล่นโฟกัสทามมิ่งคุณต้องมีออร่าเซนทอร์ไม่ใช่ออฟเลนออร่าแค่นี้คุณก็ไม่ค่อยแบบเหมาะที่จะเล่นพวกโฟกัสทามมิ่งละแต่การเปิดไลออนของ A Spirit เนี่ยมันทำให้ Spirit เล่น Storm ได้ด้วยเพราะไลออนมันคือตัวเติมมานะให้ Storm ถ้า Aurora ไม่ได้เล่นพวกตัวจับเยอะผมว่า Storm น่าจะมาเพราะ Storm มาฆ่า SD อยู่แล้ว Blue Master of Land ก็ Hoodwing Sub 4 Hoodwing กับ SD นี่คือเป็นตัวที่ต้องลวงให้ได้
สลับสปริตอันนี้ถือว่าแก้เซนทอร์นิดนึงถ้าไม่เล่นบลูก็คือต้องเล่นมาเซนทอร์มีไอ้นี่ไงสแตมปีดพาวิ่งไวออกไวทั้งทีมเมื่อได้มีมาซาลีน่าขังมีแบล็คโฮอินิกมาที่จะแก้ได้บลูมาสเตอร์ก็ไซโครนตัด1ตัวแต่คิดว่าสปิริตจะไม่เล่นไจโรเพราะว่ายาโทโร่บอกว่ามันเป็นแทรชฮีโร่เว้ยยาโทโร่ไม่ชอบโดยส่วนตัวถ้าบอกว่าเป็นแทรชฮีโร่หันไปมองฟาลคอนที่เล่นไจโรอย่างบ่อยแล้วก็ชนะอุ้ยคุณกลับคำเหรอฮะคือไจโรมันฆ่าบลูมาสเตอร์ในเลนไงแต่ว่าคุณกลับคำเหรอไหนคุณบอกว่ามันเป็นแทรชฮีโร่ไงหรือเล่นไจโรซับ5เออผมว่าน่าจะได้อยู่น่าจะไจโรซับ5ถ้าไม่อยากกืนน้ำลายตัวเองอะนะอ้าวแต่เอลเดอร์ออกมาแล้วอ่ะแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับมันไม่ใช่แทรชฮีโร่จริงๆนะส่วนตัวผมอ่ะคือผมรู้สึกว่ายาโทโร่ให้ทัศนะตอนนี้มองเป็นขำๆเพราะมือไปดูนู่นไปดูทีมที่มันได้แชมป์เข้าใจไหมยาโทโร่มันแค่แบบว่าแชมป์ทีไอสองสมัยแต่มันไม่ได้เป็นทีมท็อปของช่วงเนี้ยคุณต้องไปฟังจากทีมที่มันเป็นทีมท็อปช่วงนี้แบบฟอลคอนไลท์ซีลเลอร์เคาน์เตอร์เจโรแต่บลูมาสเตอร์นี่ลำบากว่ะเลนมันทำได้แค่ขัดๆอ่ะคือฮูดวิงสตันสำคัญมากบูชแบ็กของคิวคือจะเป็นตัวที่วัดเลนเลยว่าเลนจอกมาดีหรือไม่ดีไจโรก็ไถหนักเอลเดอร์ก็ต่อยแรงเฟสสุดท้ายออโรราแบนสไนเปอร์เพื่อให้เลนกลางออกมาดีซึ่งนึกถึงมิดเลนนึกถึงปักบลอนอฟถ้าสปริตไม่แบนแปลว่าสปริตจะกดเคาน์เตอร์พิกเพราะตอนนี้ผมมองว่าทิมเบอร์ซอไม่น่าเล่นดาเมจคือจัดมากเจโรมีดาเมจเซนทอร์ก็มีทำไมแล้วซิลเลอร์คอร์เตอร์เจโรกันเวทเนี่ยเหมือนกับที่มันคาวเตอร์ลูน่าสปริตแบนเลอร์แช็กถ้าสู้15นาทีถึง20นาทีอ่ะไอ้เจโรมันไม่พร้อมนะเจโรมันเพิ่งจะแบบมีแค่เซปเตอร์เองแล้วแบนเทมพ่าเอ้ยทรงแพนโกมากเลยวะเลนกลางมีโอกาสเป็นแพนโกสูงเพราะว่าสปริตตอนนี้มันไม่มีตัวลวงนอกจากเซนทอร์แล้วมันต้องเอาฮูดวิงกับชาโดว์ริมอนออกมันควรจะมี2ตัวลวงที่ไปด้วยกันช่วงต้นเกมก็คือของออโรราขอแบบไม่ให้แจ็ปเล่นระเบิดมากเกินไปอ่ะคือโอเคเข้าใจได้ว่าเจอไจโรมันหนักแต่ถ้าเล่นระเบิดไจโรได้คิวอ่ะเงินมันจะสวิงเลยเว้ยมันจะเป็นแบบ10นาทีไจโรเงิน 5,000 บรูมาสเตอร์แบบป่วยมากๆเราเป็นออโรราที่แบนปักเพื่อจะกดแพนโกมาเล่นก่อนเหรอกด Razer จริงๆผมว่าไม่แย่เพราะว่าสปริตกด Razer ได้เหมือนกันคือไงเกมเนี้ยไจโรมันจะโดนเซปเตอร์ไลท์ซีลเลอร์เคาน์เตอร์ใช่ไหมถ้าออโรราไม่กด Razer ตรงเนี้ยสปริตกด Razer
ออโรราจะแพ้ตัวตีมันจะหายไปเลยแต่ถ้าพูดถึงรอผมก็ไม่เห็นรอเล่นเรเซอร์เท่าไหร่นะแต่แค่รู้สึกเหมือนประมาณว่าไม่อยากให้ฝันของข้ามได้เล่นอ่ะสปริตกอลีน่ามาชนะเลนเลดไม่แย่นะเว้ยลีน่าแพทช์นี้มันก็ไม่ได้โกงลีน่าเจอเลเซอร์คือโอเคลีน่าได้เปรียบเลนจริงจบเลนไปก็ต่างคนต่างฟาร์มแต่ถ้าเป็นช่วงที่ถ้าไปแตะเฟสเลเซอร์สตานิกรีเฟรชเชอร์ผมให้เลยว่าเลเซอร์ไถหมดแต่ดรับนี้15นาทีถึง20นาทีแรกเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้เลยออโรราเล่นซ้อนอย่างเดียวเล่นฟาร์มในพื้นที่ตัวเองอย่างเดียวส่วนสปริตทามิ่งอยู่ประมาณ 20-25 สตาร์ทเกมด้วยบิงเซนทอร์ตามด้วยลีน่าประมาณ15นาทีมันจะมีไอเทมหลัก1ชิ้นแล้วก็ใจโลช่วง 20-25ผมรู้สึกว่าออโรราเหมือนแบบมีช่องโหว่ในดาร์ฟเองอะถึงต้องกดเลเซอร์เหมือนที่บอกถ้ากดแพนโกมาใช่ไหมแล้วฝั่งตรงข้ามเขากดเลเซอร์ไลซีเลอร์ก็พังอยู่ดีถ้าในความรู้สึกผมรู้สึกว่าเหมือนพยายามแก้ปัญหาในพิกที่9แต่ก็ไม่ได้เหมือนแบบแก้ปัญหาได้ดีขนาดนั้นแค่แบบทำให้ไม่ชิบหายเกินไปประมาณนั้นมากกว่าGreat, I'll do all of that and more because I got Silent standing by with me. I've been asked to get your thoughts on the Lina versus the Razor. Were you pleased that they end up getting the Razor because you're like, oh great, now we can pick Lina now? Honestly, we wanted to play other hero, but we was thinking about Lina if we go Razor. And we had some hero better than Lina, but it was bad against Razor. So it's like, I'm still okay with Elder, but... I preferred better hero, but Razor just didn't let us to pick him. Okay, then it seems like the Razor was a good idea on Aurora's part. How about the Gyrocopter? Because Yatoro, famously not a fan of Gyrocopter, yet you convinced him to play it carry. What was the discussion behind that? Yes, he don't want to play Gyrocopter, but we hate him as a team, so we decided him to play Gyro. That's why. As a punishment. Okay. Yes, as a punishment. Okay. Makes sense. And then my last question is your second match up Lina Laser นะเห็นบอกว่าตอนแรกจริงมีไอเดียที่จะเล่นตัวอื่นที่ไม่ใช่ Lina แต่เพราะว่าเป็น Laser เลยเล่น Lina แล้วก็แบบยาโทโร่ไม่ชอบเล่นใจโลใช่มั้ยอันนี้เป็นช้อยยาโทโร่หรือช้อยทีมก็คือทีมอยากให้เล่น We lost previous games against him so this time we wasn't sure we gonna beat him so we just decided okay just ban and then play.Well, let's see if banning out and playing will work out in this game number 3. Silent, best of luck as we pass to our casters. โอเคครับเข้าสู่เกมสุดท้ายครับผม Team Spirit อยู่ Radiant ส่วน Aura อยู่ Die ซึ่งเรื่องฝั่งหรือหลายอย่างผมก็มองว่า Spirit ได้เปรียบนะแต่ดับ Aura ก็มีวิธีชนะในแบบของ Aura ผมให้อยู่ประมาณสัก65 35แล้วกันเกมนี้พอเลนกลางเจอลีน่าด้วยเป็นแมตช์อัพที่เลเซอร์เสียเปรียบปกติเลเซอร์เลนกลางหลายๆทีมเลือกใช้นะครับเพราะว่าชนะเลนได้หลายตัวแล้วก็ฟาร์มได้เก่งอารมณ์เหมือนสไนเปอร์สุดแต่พอมาเจอลีน่ามันจะชนะไม่ได้คือโดยรวมอ่ะมันเสียเปรียบทุกเลนเว้ย
มันเสียเปรียบแบบแพสซีฟทุกเลนมันคือเป็นลูกไล่เขาช่วง5นาทีแรกทุกเลนเลยไลท์ซีเลอร์เจอเซนทอร์จะดีก็ต่อเมื่อไลท์ซีเลอร์มันผ่านไปสักพักหนึ่งเพราะตอนแรกเซนทอร์ตีคลิปเก่งกว่าเยอะคือกว่าไลท์ซีเลอร์จะเริ่มยืนสู้เซนทอร์ได้เซนทอร์มันก็รวยแล้วอะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากว่าไอ้สปริตมันรอบลิงค์เซนทอร์ใช่ไหมจริงๆมันเล่นได้ไวกว่านั้นนะก็คือเอายาโทโร่เข้าประตูแล้วไปถล่มเลนบนพอใจโลแครี่มันเล่นได้ไวฉะนั้นที่ออโรราต้องเตรียมตัวรับให้ดีคือไอ้เลนข้างบนนั่นแหละเลนที่จะโดนโฟกัสที่สุดละเกมนี้แจ๊บทำวาโซ่นะอย่างน้อยก็ดีกว่าเตอร์ดิทีเรเดียนแล้วกันโดนบาลาดไถเต็มข้อนี่ขนาดว่ามีคลิปช่วยแชร์นิดนึงนะแต่ก็เจ็บหนักอยู่ดีแต่พอวาโซ่มาก็จะล้มใจโลกับเซนทอร์ได้ง่ายขึ้นคิวพยายามยืนไต่ต้นไม้แต่เจอวิญญาณเปิดวิชั่นจ่ายไป2บาลาดแล้วแต่ดูดิมันใช้มานาแค่80เองไม่ได้เจ็บมากแถมซับสีก็ไม่ชอบเวลาเจอฝักแคนนต้องวิ่งหลบอ่ะมันคือดาเมจฟรีๆยิงคลิปแล้วแบบโดนฮีโร่ด้วยภาพที่ผมเห็นตอนนี้คือได้วัดโลชานข้างล่าง 20-25 แบบที่ออโรราเสียเปรียบเพราะเป็นพื้นที่เขาแล้วก็ฮีโร่ก็เก่งช้ากว่าแล้วคิดตามต่อว่าจะสู้ได้ไหมคิดว่าสู้ยากขวานจามเฟิร์สบัตเรียบร้อยซาวมันเป็นเอลเดอร์ไม่ใช่เอลเดอร์มันเป็น SD มันเลี้ยงเลนไม่เก่งไม่เหมือนเอลเดอร์ฉันข้างบนมันเป็นคู่คอมโบอยู่แล้วตันดับเบิลเอชสเกลเลตชนะนะไอไลซิเลอร์เจอเซนทอร์แต่ไม่ใช่ตอนนี้พอเราเล่นช้ากว่าเราแบบคิดตามได้ว่าเออเขาจะเลือกกระทืบเราเลนไหนแล้วก็รอซ้อนเลนนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเลนที่เป็นเป้าหมายก็คือเลนบนอ่ะถ้าซ้อนแล้วสวนได้ก็ดีก็ไม่ต้องทำอะไรแค่ฟาร์มๆเฉยๆก็มีคนเอาเงินมาให้แต่ถ้าเลือกซ้อนเราเจ๊งก็หนักหน่อยเสียทั้งป้อมเสียทั้งไฟแพ้คลิปแต่ว่ากดดันได้อยู่นะเลเซอร์เลนกลางและคิวแวะเข้ากลางเลยครับแต่ว่ามีวอชเชอร์ครับผมพอมีวอชเชอร์รอก็รู้ตัวละว่าจะโดนแก๊งซับนี่ก็คือแบบเตรียมตัววาร์ปละถ้าโดนแล้วเขาก็รู้ว่าแจ๊บอยู่คนเดียวตอนนี้โอ้โหแล้วคิวเดินอ้อมาบูชแวกแต่น่าเสียดายว่ารอนอฟตายไปก่อนโอ้แล้วยืนวัดแบบนี้ก็คือไม่ชนะครับกลายเป็นตาย2เลยครับเลนกลางคือวิ่งอ้อมจากหลังป้อมมาแต่ลีน่า6แล้วไงลีน่า6ก็ลากูน่าเบิร์สละอันนี้หนักเลยอันนี้คือทำให้สถานการณ์ที่แย่อยู่แล้วเนี่ยแย่เข้าไปใหญ่พอเป็น1แถม1 6นาทีรูนก็โดนตัดอีกครับผมเป็นอินวิสรูนรอได้ไปส่วนท็อปเลนโดนสแปมพิษจนตายนะคอลลัปส์ดาเมจไม่ได้มาจากไลท์ซีเลอร์ดาเมจมาจาก
SD ครับผมสแปมพิษแล้วลีน่ามาว่ะสตันคอมโบวูบเก็บคิวเปิดมา3คิวเลยครับลีน่ารอภายใน6นาทีอารมณ์ไปฝากเงินไว้ให้กับลีน่าแล้วเนี่ยอย่างนี้ประเด็นคือพื้นที่ฟาร์มมันแย่เว้ยเกมนี้ที่ผมบอกที่เราเสียเปรียบตอนต้นอะแล้ว3คอมันจะฟาร์มใช่ไหมไจโรมันฟาร์มไวกว่าไลท์ซีเลอร์อยู่แล้วด้วยสกิลฮีโร่มันก็เท่ากับว่าคนที่ฟาร์มแบบพื้นที่แบบบูสอะมันคือเบรเซอร์เป็นหลักสแปมพิษครับผมปุ่มเซตสแปมพิทตรงนี้23กดเรทเลยนะเพื่อจะได้ตีสโลเรื่อยครับผมเลี้ยงเอาไว้ให้นานๆแล้วโดนพิทสแต็กที่3ไม่ตายต้อง4สแต็ก7นาทีโอ้โหแล้วเสริมความชิบหายเข้าไปอีกด้วยการที่มีปอชก้าไปขโมย Wisdom Rune ได้ครับเรียกได้ว่าหายนะแบบทุกอย่างเลยสปริตซึ่งเล่นไวกว่าเนี่ยเขาได้2 Wisdom เลยนะเว้ยเขาได้เลเวลเร่งแบบยับๆเลยนะ23สิงขึ้นรถถังทันครับผมอันนี้เป็นฟรี TP เลยนะลีน่ามาฟรีมาแล้วฆ่าไม่ได้โดนสเปซไปแต่ตอนนี้คอลแลปส์เริ่มยืนไม่ไหวแล้วจากตอนแรกแบบถือว่าชนะเล่นนะตอนนี้เริ่มยืนไม่ได้แล้วเริ่มเทรดสู้ไม่ได้ไลท์ซีเลอร์มันเริ่มดูดเลือดหนักพื้นที่ฟาร์มก็เทให้เลเซอร์ไปครับซึ่งสปริตรู้อยู่แล้วว่าเลเซอร์ต้องถอยไปฟาร์มป่าแน่นอนเพราะมันแพ้เลนมาโอสกาเข้ามาได้บล็อกแคมป์อย่างด้วยนะโดนบูชแบ็กจับโอ้โหมีลาพยายามช่วยผมสตันขัดเลเซอร์ไปและลอนอฟต้องการเก็บคิวแต่โดนล่อมาโอ้โหมุมโชคพอยสตันและคอดาวแจ๊บเปิดไพรโมสปิทให้ผมแต่ลอนอฟต้องถอยไปก่อนไพรโมสปิทนี้ลุมต่อยทางด้านของมิลานะมิลาต่อต้านอะไรฝูงแพนด้าไม่ได้ผมโดนลุมตืบตายไปส่วนยาโทโร่ไปลึกครับผมและฆ่าลอนอฟไม่ได้เอาละครับจังหวะนี้โอกาสที่ดีที่สุดมาแล้วแก๊งปลาหินปลาจับทางด้านของยาโทโร่ได้ไซโครนตัดรอไปแต่ว่าลอนอฟเลือดน้อยผมเลยไม่กล้าเข้ามาเล่นต่อเป็นรอผมจัดการแจ๊บไป1คิวนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดมากเลยถ้าจะไฮริชไฮรีเทิร์นนะช็อตเมื่อกี้คือแบบวิ่งเข้ามาวัดแรกกันไปเลยเนี่ยจะได้ตัวใหญ่เลยครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่เสี่ยงนะเลยพลาดโอกาสนี้ไปไม่อยากเสี่ยงอ่ะคือถ้ามัน high risk มันก็ high return แหละแต่ถ้ามันเสี่ยงก็คือก็โยนเกมมากกว่าเดิมแจ็บกับเข้าเลนมายาโทโร่เป็นจะล่อสู้นะเพราะแจ็บรอบนี้ไม่มีอันตินะครับแล้วเขาจะกระหน่ำข้าง3ด้านเลยนะบูชแบกจับทางด้านยาโทโร่ไว้แจ็บตัวมิสไซไปแล้วมิลาเดินเข้ามามีฟิงเกอร์ด้วยผมสตันฟิงเกอร์เพื่อฆ่าครับที่เขามาดักรอเพราะเขารู้ว่าแจ๊บจะต้องวาร์ปเข้าเลนมาแล้วเมื่อกี้ก็คือเสียอติไปแล้วได้คิวแน่นอนแล้วก็เสียวาร์ปอีกก็คือระเบิดไปเลยอ่ะจะได้มาที่เราคุยกันว่าอะไรถ้าไจโรมันชนะเนี่ยเลนมันจะสวิงมากเพราะไจโรมันจะ10นาทีเงิน 5,000 แล้วมันก็เป็นแบบนั้นครับเรเซอร์ลอนอฟเป็นเมจเลเยอร์นะเอามาเคาะหัวไจโรกับลีน่าซึ่งเป็นตัวจ่ายสกิลดาเมจหลักๆก็มาจากสกิลกันเยอะสำหรับสปิริตเกมนี้ไม่เกมแรกมันสปิริตโดนโถมมันถึงแบนบิสแบ็กไงผมไม่รู้นะว่าก่อนหน้านี้เขาได้สคริมกันมาบ้างหรือเปล่าถ้าเขาไม่รู้แผนนั้นเลยผมถือว่าเซอร์ไพรส์ไอการที่ออร่าเล่น Prison Back เนี่ยปกติเห็นแต่นี่ไง Extreme เล่นพอมันใช้ไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ให้เล่นแล้วเขาก็แบนสปริตมันไม่อยากให้ออร่าชกก่อนพอภาพเป็นแบบว่าต้องเล่นยื้อไปเลทเนี่ย
แอบเข้าทางสปิดเลยวาโซมาแล้วนะครับสำหรับแจ๊บมีวาโซก็คือต้องยัดราคาให้ได้นะยัดราคาไม่ได้ก็ไม่มีชาร์จให้เล่นละลีน่าเล่นสายเวทด้วยเพราะมันเบิร์สค่าได้ไวอยากชนะไฟค่าบลูมาสเตอร์ให้ได้1ชุดไลท์ซีเลอร์กดเลทไม่ทันโดนตันลงพื้นแล้วก็เบิร์สเลยปุ้มเลเซอร์เหมือนกันต้องได้เดินดูดดาเมจเดินถ่ายอันติคัมแบ็กยากอ่ะเพราะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะจะคัมแบ็กได้ก็ต้องฆ่าได้ต้องมีดาเมจใช่ไหมแต่คือแบบดาเมจมันช้าไปหมดมันจับต้องไม่ได้เมื่อไรกลายเป็นว่าถ้าเล่นแบบแพสซีฟไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวสปริตมันก็จะได้ช่วงกลางเกมไปสปริตก็ได้โรชันตัวแรกแล้วก็เอาเอจิสมาหม่งใส่ยังไงก็เสียเปรียบกว่ามันจะลากไปถึงเอเฟสที่ผมบอกว่าอะไรนะเลเซอร์มีสตาร์นิกมีรีเฟรชเชอร์ได้มันน่วมก่อนนะดิมันอาจจะมีถึงเวลาตรงนั้นนะแต่มันจะน่วมก่อนแบบสปริตนำ 11,000-15,000 อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะยืนไม่ไหวลีน่ามันเหมือนซุดใช่ไหมเป็นนักเวทใช่ไหมไจโรมันเป็นตัวชนให้มันลูน่าแหละรถถังเซอร์วิชันด้วยวิญญาณโอ้โหแล้วฟิงเกอร์เบิร์สผมได้โอลี่ไปตรงนี้ก็คือเป็นการชนให้รอนอฟฟาร์มนะคือเขาอยากไฟมากๆไอ้ทีมสปิดอะแจ็ปโผล่มาสาดเล่าบอกแวสเซอร์แล้วเปิดไพร์มอลสปิดนะผมมิลาเจอซูมาแล้วเป็น23เก็บคิวแต่ถ้าแบบนี้ก็คือเขาคุ้มนะสปิดเขาคุ้มเขาได้รออันติแจ็ปไปแล้วเดี๋ยวพออันติแจ็ปหมดเดี๋ยวเขาก็ไฟต่อด้านบนคอลแลปส์เอ้าชิบหายโอ้โหจริงเลยครับผมแผนการแก๊ง23สิงเข้าคิวเมื่อกี้คอลแลปฟาร์มหลังป้อมก็เลยจะไปฆ่าแต่เอลเดอร์วิญญาณกระทืบขัดตัด TP จบเลยรถระเบิดทำไมโดนวอร์ดครับทุกอย่างมันเวลามันแย่แล้วมันแย่มากจริงๆเอาแค่ไอ้สองวิสตอมนั่นน่ะไอ้สองวิสตอมมันแย่มากเลยเว้ยเอ็กโคสตอมเออร์สปิเตอร์โดนโอลี่หุบขัดแต่เป็นหุบเซตไปในขณะเดียวกันแต่อะไรปิดคิวไม่ได้ผมเมื่อตอนนี้รู้แล้วเหรอว่ามีวอร์ดไว้แต่ยังเข้าไปแก้ไม่ได้วิสตอมได้ครับรอบนี้14นาทีแต่ชิปหายสแต็กครีปโดนขโมยแถมโดนเซนทรีบล็อกแคมป์แถมเซนทรีนี้ดันได้ออบเซิร์ฟของออโรร่ามาอีกพูดง่ายๆคือทุกอย่างมันแย่มากมันไม่สามารถหาอะไรที่จะเป็นเรื่องดีๆมาพูดได้เลยตอนนี้เดี๋ยวจะไปเรเดียนต่อคิวทำเอลสตอมทำครีปยื้อตามสไตล์ปกติอ่ะสองซัพพอร์ตมาเล่นกันเองครับผมตรงนี้แซมผิดทำให้ซูมยากโอ้โหดูแม้กระทั่งจะฆ่าซัพพอร์ตฝั่งเราฆ่าเว้ยแม่งยังไม่ยอมให้แจกคอลแลปส์ไม่อนุญาตให้แจกอ้าวชิบหายคือปักเซนที่เช็ควอร์ดเว้ยแล้วดันกดสโมคพอดีแล้วไม่เห็นหรอเมื่อกี้ออบเซิร์ฟก็กลายเป็นสโมคคาวอร์ดยาโทโร่รู้ตัวแล้วว่าจะโดนเพราะแจ็ปวิ่งใส่แบบมากๆผมตรงนี้บูชแบ็กเหมือนจะไม่โดนนะหลักกูน่าเบอร์ใส่แจ็ปโอ้โหแล้วคอนเน็กสตันอย่างสวยกลายเป็นแจ็ปตายครับผมไม่ได้จ่ายแอนติสิบห้าทีเงินตาม 8,000 ช้ำไปหมดแล้วทุกอย่างมันแย่ไปหมดจริงๆ
คือตามหลักแล้วไอ้ทามมิ่งนี้ทีมสปิริตมันคงจะได้เปรียบแหละใช่แต่มันก็ไม่ได้ได้เปรียบขนาดเนี้ยเมสเลเยอร์พร้อมแล้วเดี๋ยวรอ BKB มาเลเซอร์มี BKB ก็คือยืนชนไฟได้ไม่โดน CC แต่ชนะไหมไม่รู้ซึ่งคิดว่าไม่น่าง่ายขนาดนั้นคิวโผล่มาครับผมพร้อมกับแจ๊บ1คอมโบแล้วสาดเล่าแวสเซอร์จัดการทางด้านของมิราไปแล้วเป็นหนึ่งครั้งนะที่จะฆ่าก็ได้แค่สปอตตัวคอไม่ตายมันมีสำนวนอะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้แล้วที่บอกว่าอะไรนะโยนบ่วงไม่พ้นคออะไรประมาณนั้นนั่นคือพิกที่ก้าวไว้ที่ความรู้สึกผมตอนที่เห็นกดเลเซอร์มันเหมือนพยายามจะแก้ปัญหาแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเออขว้างงูไม่พ้นคอจะพูดตอนดับแต่นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรวะคำนั้นแล้วยังแก้ตรงนั้นไม่ได้นะไอ้แก้ไอ้วอร์ดสามเหลี่ยมนั่นแหละสังเกตว่าสปริตอ่ะเขาพยายามที่จะไม่แจกคิวให้ออโรราเพราะออโรราจะคัมแบ็กได้ต้องคิวเซนทอร์ถึงจ่ายอันติช่วยซัพพอร์ตเลยอย่างคอลแลบเนี่ยชิ้นไปขึ้นอีชาวก็คือไม่โดนสกิลตายครับปิงเปิดใส่พอลีน่ามาพร้อมเซปเตอร์ด้วยผมบินมาตบ1คอมโบจัดการเลเซอร์ไปตราบใดที่ไอ้พวกตัวชนข้างหน้ายังคงโดนคอมโบแบบนี้ตายอ่ะก็คือเล่นลำบากเดี๋ยวเลดไปฮะเซนทอร์ทำชิวว่ามาเติมดาเมจสกิลอีกวิญญาณตามหา23ตามมาติดแล้วได้บินกันนะเดี๋ยวรอมาส่งกดวอทเชอร์ครับเปิดวอทแล้วรอดักตืบตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะได้สู้โรชานแล้วเว้ยโรชานแพ้แน่นอนโรชานล่างอะแต่ไอ้เจโรรอ BKB มาก็สู้ได้ละสเกลไปเลยดับสปริตก็ดีอีกมีเอลเดอร์เติมดาเมจให้ทั้งทีมจากออร่ามันทีมไฟก็ดูดีออร่ามีแต่ขัดทีมไฟสิบนาทีผ่านครับคิวได้เมลสตอร์มาแล้วส่วน2คนนี้เขาวิ่งไล่ต้นไม้มานะแต่23รู้ก่อนเว้ยเพราะกระสุนยาโทโร่ครับเซปเตอร์มันเปิดปิดไม่ได้เว้ยกระสุนมันไปโดนก่อนถ้ากระสุนไม่โดนเมื่อกี้ก็ไม่รู้แต่อย่างที่เห็นโรชานี้ก็คือยังไงก็สู้ไม่ได้คอนเทสต์ไม่ได้แล้วนี่เขาไม่ได้เลี้ยงโรชานเลยนะถ้าเลี้ยงโรชานก็รอตีตอน22เว้ยเขาแบบไม่ให้โอกาสเขาจะรีบโถมละใจโรของพร้อมเซนทอขาดนิดนึงได้อีชาวแจ็บซื้อวลาดมาสัมผัสได้ว่าวลาดนี้ก็คือเป็นวลาดที่แบบเป็นการเร่งโตทั้งทีมแล้วอ่ะคือซื้อมาเพื่อแบบ
อะไรก็ได้ที่มันทำให้เราเก่งตอนนี้แล้วมาสู้กับฝันของข้ามได้ตอนแรกก็จะขึ้นเรเดียนถูกต้องไหมแต่เกมมันจะไม่มีสเกลเลทไปมากกว่านี้แล้วครับอันนี้ก็ถือตัดสินใจดีนะมันเป็นความพยายามที่แบบจะทำอะไรสักอย่างนึงไงถ้าจะขยี้อีกก็คือถ้าเป็นตอริทีป่านี้มันก็ซื้อเรเดียนอยู่ดีเดี๋ยวนี้แมปมันใหญ่ครับมันจะออกเรเดียนสองคนก็ไม่ผิดครับตั้งแต่ TI ปีที่แล้วนะจำได้ไหมไอเมตาเลดคิงออฟเลนซื้อเรเดียนอะแล้วก็แครี่ก็เรเดียนเหมือนกันเพราะแมปมันใหญ่มันไม่ได้สนใจเรื่องแบบเรเดียนผลเอฟเฟกต์เบิร์นติดตาบอดซ้อนกันสองคนเลยนั่นมันไม่สนใจมันสนใจแค่ทำคลิปที่บลูมาสเตอร์มันเล่นเพราะมันทำแมนต้าโอซีทำคลิปเลดเกมได้นากายอีกเวอร์ชันหนึ่งโอ้เห็นหน้าบลูมาสเตอร์ให้พูดถึงใครอ่ะต้องพูดถึง33ดิเจ้าแห่งบลูมาสเตอร์อันนี้ตีทอมมันเตอร์เลยไหมเพราะว่าเหมือนคิวจะได้ฉาดมาเงินเลยเพิ่มขึ้นมากดสโมกมาเจออิลูชันน่ะไม่ลั่นไม่ลั่นเฮ้ยๆเห็นพิษเห็นพิษโอ้โหดูคอลแลบสปีดของเขาเรีแอคชั่นคือแม่งเห็นพิษกวาดมาแบบ SD แม่งอยู่ตรงนี้ก็คือโอลีจ่ายพิษพยายามจะหาข้อมูลก็เลยเป็นการเปิดข้อมูลเหมือนกัน23รีบเรทรีบ TPคือบลูมาสเตอร์ยุคนี้เล่นสเกลเบเลตเขาก็เล่นแบบนั้นกันหมดอะบิลนั้นอะมีบลูอยู่คนเดียวที่มันไม่ซื้อก็คือบลูโทบิพอเล่นแบบคลาสสิกออฟเลนซื้อไปอะไรอย่างงี้ด้วยปกติคนไม่ซื้อบลูมาสเตอร์ยุคนี้เลยสองทีครับเอจิสสกอร์คิวมีแค่4เพราะไม่รู้จะคิวใครจะพยายามคิวใครเขาก็ไม่ให้คิวเปิดวอร์ดมาเจอ23เซอร์ไพรส์เฮกสตาร์ทคอดาวยัดทุกอย่างใส่บูมเรียบร้อยไม่รู้ข้อมูลอยู่แล้วเพราะว่าโดนเซอร์ไพรส์วอร์ดพึ่งแบบปักเลยไม่มีภาพมันยากเกินไปที่จะชนะเกมนี้มันโดนต่อยจนน่วมอ่ะดิโซคิวบูมเรียบร้อยลีน่าชาโดว์เบลดด้วยลองหนเองเปิดเองฆ่าเองถือว่าเป็นตัวปราบฮูดวิงเกมนี้เลยนะเพราะฮูดวิงมันจะทำครีปในลายต้นไม้แล้วเอลีน่าเวลามันใช้สกิลเซปเตอร์มันบินในต้นไม้ได้เฟรมครกผมให้ว่าแค่ยกแรกทีมไฟก็แพ้แล้วอะออร่าเกมเนี้ยเพราะว่าดาเมจของสปริตคือมันเป็นแบบนั้นเลยเข้าไปโดน2ฉีดโดนทุกอย่างที่ไจโรมีเททุกอย่างใส่ผู้วิ่งผมมาเคลียร์คีฟ1ชุดจะลองสู้ดูครับเพราะว่าเอติสจะหมดเวลาแล้วกดวอทเชอร์เขาได้นะเป็นการบอกชัดเจนครับว่าออโรราสโมกออกมาจากบ้านแล้วกดวอทเชอร์ของคุณนะสปริตทำไงครับสปริตบอกว่ากูถอยไม่ให้คิวทั้งที่สภาพเกมตอนนี้มันคือสภาพเกมที่สปิริตแม่งดูแบบแค่เอาตัวไปถูก็ชนะแล้วแต่ไม่ทำเล่นโคตรวินัยมาดูรูนครับแล้วรูนออกสายเป็นแอมรูนโอ้ชิต
รูนไม่เป็นใจแถมรูนออกด้วยเป็นแอมรูนให้ไจโรอีกมีขวดมาให้ด้วยนะจากมิดเลนจะได้กดใช้ในเวลาที่ต้องการได้หมายความว่าการันตีชนะไฟเกมแรกคือเกมที่มีความเป็นสไตล์ของตัวเองที่สุดแล้วส่วนเกมนี้คือเกมที่เหงาจริงๆโอ้โหดูคอนเน็กต์ดิโอ้โหดับเบิลฉีดมีหุบช่วยจากโอลิว่ะโอ้โหต่อออกมาเป็นหุบเซตที่โดนเวฟตายครับเกมนี้เขาเซตอัพทุกอย่างมาแบบดีในขณะที่ออร่ามันหาทิศทางไม่เจอตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นปักด้วยซ้ำไปนะไอเลนกลางอะสองซับมันพอคอนเน็กได้ออฟมันก็ต้องฟาร์มแครี่มันฟาร์มนานอยู่แล้วมันก็เลยแบบต้องการมิดเดินเกมเกมนี้มันเหมือนหาหัวไม่เจอเหมือนฟาร์มไปเรื่อยๆมากกว่าแล้วมาแอมรูนไว้จะลองสู้ดูนี่ก็คือช็อตโยโร่แล้วครับโฟกัสทุกอย่างใส่ใจโลและใจโลกด BKB แต่ตายว่ะ What the heck เพราะอะไรเพราะพี่ไม่มีใครอยู่ซ้อนใจโลในระยะใกล้ๆกันเลยอันนี้ก็ปล่อยชิลเกินไปอันนี้ก็คือแบบกูมีใจโลกูมีแอมรูนตีบ้านชิลๆใครได้คิวเมื่อกี้รอนอฟได้นะเอาง่ายๆเว้ยถ้าใครฟังเวลาผมแบบอธิบายดาร์ฟอะผมจะบอกเสมอใช่ไหมว่าทีมนั้นทีมนี้ทำอะไรตอนไหนแต่กับออโรราดับเนี่ยผมบอกว่าสตานิกรีเฟรชเชอร์เลเซอร์ก็คิดแล้วกันว่านั่นแหละมันหาหัวไม่เจอทามมิ่งมันถ้าถึงทามมิ่งที่ได้เซปเตอร์ของไลท์ซีลเลอร์อาจจะดูมีภาพขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยากอยู่ดีเพราะว่าฝั่งนู้นเขาเป็นดาเมจผสมต่อให้เราสิงเข้าไปเขาตีไม่ได้เขาก็จ่ายสกิลโรชานมาครับโอ้โหแต่โรชานเกิดดายแล้วสปริตก็คือไปคุมรอแล้วแล้วก็ได้โรชานอีกเพราะตัวแรกเขาไม่ได้คุมเวลาให้ดีถ้าจำได้เขาตีตอน20นาทีโรชานเลยไม่ได้การันตีเกิดเลยเรียนในขณะที่ออโรราเนี่ยลงไปวอร์ดเลนล่างคุมพื้นที่หน้าโรชานเรเดียนแล้วเพราะคิดว่าจะมาเรเดียนแต่นั่นแหละไม่ทันละได้ยินเสียงโรชานร้องนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นใจสักอย่างไม่เหมือนเกมแรกเลยที่แม้กระทั่งโรชานยังซื้อแล้วประเด็นคือเมื่อกี้ที่23โดนแก๊งยังไม่รู้ตัวว่าโดนวอร์ดเขาคิดว่าเป็นเซนทอร์บิงบายขึ้นมาเจอเพราะออฟเลนตัวถึกๆที่เป็นตัวเปิดบางทีเขาจะบิงบายขึ้นมาไฮกราวนะรู้อยู่แล้วว่าบิงขึ้นมาแล้วไม่ตายไงก็เลยบิงบายให้ทีมได้จะไปเป็นเฮกซ์ครับผมลีน่าตอนแรกผมบอกว่าสัก40นาทีเงินตาม 15,000 ฮะ 11,500 นั่นคือที่คิดแบบ50-50นะอันนี้ก็คือหนักชิบหายผูกเซฟตัวเองครับผมเป็นกันชนซับตายตัวคอนหนีเซนทอร์มีชีสด้วย
เออใช่เพลงนั้นคือไลออนบินขึ้นมาเฮกไม่ใช่เซนทอร์นี่หว่าขอบคุณมากที่ช่วยรีให้แล้วก็โดนดับเบิลฉีดแต่มันสามารถตีแบบนั้นได้เหมือนกันนะคือเป็นเคสไลออนบิงขึ้นมาก็ยังคิดได้อยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะนั่นไลออนบายบิงหรือเปล่าแต่จริงแล้วโอกาสที่ไลออนจะบายบิงมันน้อยกว่าเซนทอร์ดิคือเป็นมูฟที่แปลกอยู่ดีเว้ยถ้าเซนทอร์เนี่ยเข้าใจได้แต่ไอไลออนแบบอยู่ดีก็บิงขึ้นมาแล้วเฮ็กซ์มันแปลกจริงนะมันต้องสงสัยได้แล้วอะเนี่ยจะโดนอีกละเอาโอเครอบนี้มีบอร์ดเลนล่างเห็นนิดนึงใจโรสตาร์อีกครับผมส่วนฮุดวิงคิวซื้อประกันจะไม่อยากตายหนึ่งคอมโบแต่ว่าต้องใช้ประกันระดับไหนถึงจะสามารถกันรถบรรทุกกระแทกได้นี่ไม่ใช่รถบรรทุกธรรมดาแต่เป็นรถบรรทุกแบบว่าพ่วงมาแบบหลายร้อยกิโลอ่ะต้องใช้คำว่าอะไรไม่ใช่ร้อยกิโลแล้วเป็นตันเลยดาเมจที่เทเข้าไปอ่ะดาเมจเซนทอร์ดาเมจลีน่าดาเมจเจโร่ดาเมจหนักเป็นตันอ่ะแต่เรามีจี้อีก2นาทีนะแล้วก็มีดูเลือดด้วยขอแค่แบบกดสตาร์อีกถูกจังหวะก็ไม่เจ๊งละกดสโมกจะลองเล่นดูครับผมแต่คลิปขึ้นถึงป้อม3อ่ะนะแล้วไม่มีคนกันตรงกลางก็แปลกๆอยู่ถือว่ารอบฟอร์ดิฟายได้รอบนี ชิว่าต่อแล้วเซนทอครึ่งทางแล้วตอนนี้รอบเมื่อกี้เนี่ยขนาดได้คิวใจโลไปแล้วยังรู้สึกว่าเกมไม่เปลี่ยนเลยนะทั้งที่แบบเป็นช็อตบิ๊กคิวแล้วแท้เซนทอเลือกทาเลนสะท้อนด้วยครับนี่คือกะว่าจะสะท้อนสู้เลเซอร์เลยนะซึ่งจริงเกมนี้ผมแก้ปวดหัวด้วยการยืนภาคเว้ยตอนนี้ผมนั่งละหมดแรงยืนตั้งแต่ดราฟอะยืนตั้งแต่ดราฟจนถึงเนี่ย34นาทีรวมกันประมาณเกือบ50นาทีละจริงเวลาภาคยืนมันดีกว่านะมันแบบมันเปล่งเสียงได้ค่อนข้างดีกว่านี่โดนบอดสามเหลี่ยมนะครับยังไม่รู้ตัวนะเดี๋ยวมาฟาร์มสามเหลี่ยมกันสปริตเขาเลยกดสโมกมาตื้อแล้วเจอคิวครับผมคิวมีประกันและคิวก็มงสโมกไปให้แทนเพื่อนๆสุดท้ายประกันแตกแล้วก็ตายอยู่ดีบอกแล้วว่าดาเมจระดับเป็นตันนะผมมิราสตันจับเรียบร้อยแต่สองสปอตไปมันไม่เชิงว่าควรต้องกดเซนทอร์ตัวแรกเว้ยคือดาร์ฟมันต้องคิดเต็มมากกว่านี้กดเซนทอร์มาโดนไจโรแครี่ก็ระเบิดอยู่ดีดีดาเมจโคตรแรงเลยเมื่อกี้มันมีชาโดว์ดีมอนหลุด SD มันดีถ้าเราไม่กดเขาก็กดแล้วการได้เฟิร์สพิกมาผมว่ากด SD มันก็เมคเซนส์แล้วชอยสปริตก็แค่แบบอ่ะกูโดนแย่ง SD ไปนั่นต้องทำไง
ฟินิกก็ไม่มีให้กดแล้วกดเซนทอร์ออฟเลนที่เสถียรที่สุดคือบางครั้งมันเหมือนจะดีนะกดเซนทอร์แบบไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ถ้าเขาได้เล่นเชโลแครี่ก็อีกเรื่องนึงโดนสิงโดนเก็บเนียลีน่าจ่ายดาเมจสวนแล้วผมแต่ติดเรจตรงนี้กระทืบหลับจับได้เป็นคิวนะสามผีพยายามจะเหยียบคิวให้ได้แต่ว่าสตันไม่โดนกลายเป็นคอลแลปไฟลึกเองครับผมตรงนี้แต่มีชิว่ามาส่งกลางไฟพอดีแล้วดูความถึกนี่ดิจบจบจบแต่เป็นวันทีมช่วยหรือเปล่าเอ่ยทีมฟอร์ตัฟช่วยหนึ่งจังหวะครับผมแจ็ปเปิดไฟบอลสปิดมาโดนสตันตัดไป3ตัวเหลือล่างดินที่ไม่โดนสตันนะผมลุงกระทืบเธอด้านของมิราตายไปแต่ว่าสร้างจังหวะให้คอลแลปทีพีนะดิโกชกาโดนจับโดนจับ2คนครับผมแต่เกมก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนอยู่ดีโอ้เลเซอร์แบบอีกไกลอ่ะของอ่ะไม่ต้องหวังสตาร์อีกแล้วตอนนี้ถ้าโยโล่คือเลเซอร์ต้องขึ้นรีเฟชเชอร์แล้วแต่แล้วมันจะยืนได้ยังไงเออนั่นก็เป็นปัญหาอีกถ้าคุณอยากจะโยโล่ด้วยดาเมจก็ขึ้นรีเฟชเชอร์มา2ผ่าใช่ไหมแต่ถ้าโดนลีน่าเป่า1คอมโบตายมันก็ไม่มีค่าคือดับเสียเปรียบจริงแต่ถ้าไม่ได้พังที่เลนเยอะอย่างเลนกลางเนี้ยถ้าไม่ได้แบบดับเบิลคิวใช่ไหมหรือเลนล่างแบบใจโลไม่ได้แฟตเกินไปมันก็จะมีภาพที่ดีกว่านี้ไปมันเหมือนเป็นเชนรีแอคชั่นเลยถ้าจำได้แก๊งลีน่าเจ๊งโดน2คิวให้ลีน่าได้อินวิสรูนวิ่งขึ้นมาตบเลนบนต่อได้3คิวใน6นาทีโรชามาละแล้วโรชาล็อกแล้วครับโยโล่เอาจริงผมไม่คิดอะไรมากแล้วไม่ต้องรอดีเฟนซ์บ้างก็ได้ทุกยากโยโล่ยังได้เลยตอนนี้โอ้โหแล้วเขามีวอชเชอร์มีสปอตล้อตัดสโมกเว้ยวิ่งเข้าไปโดนเฮกตัวลากูด้าปุ๊บตายเลยนั่นแหละครับเลเซอร์มันยืนไม่ได้เลเซอร์ที่ยืนไม่ได้ก็คือไม่มีภาพที่จะคัมแบ็กคอลแลบเหยียบสันจับ23เลยเข้าไปถึงโลชานไม่ได้ครับโลชานก็ยังเลือดเหลือประมาณ 10-15% เลยนะสตันประหลาดไถเรียบร้อยบียอนคอนไลท์ซูเปอร์แชทใน YouTubeคุณเทพกุ้งซ่า69ขอบคุณมากครับบอกว่าถ้าเกมพลิกอาจเพิ่มไม่น่าพลิกครับผมไม่ขายฝันไม่มีภาพพลิกภาพที่มีพลิกคือเลเซอร์ต้องยืนได้ถึงบอกไงว่าตอนนี้ไม่รู้จะแก้ปัญหาไงเว้ยเพราะว่าเกมมันขาดเกินไปแล้วเลเซอร์รีเฟรชเชอร์ก็ยืนไม่ไหวเลเซอร์สแตนดิกรีเฟรชเชอร์ก็ยืนไม่ไหวอยู่ดีเพราะตัวดาเมจที่สุดของทีมเลยคือเลเซอร์เว้ยเลเซอร์คือดาเมจโน1ที่จะเกิดขึ้นในเกมนี้จะโลซูเปอร์ไฟร์มาจบเกมละ GG ครับผมเจอทีมสปริตที่ฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วได้มา1เกมก็ถือว่าดีแต่ยังดีไม่พอเป็นทีมสตรีทครับผมชนะไป2-1ครับผมในแมตช์นี้แล้วก็ส่งผลทำให้อะไรครับพรุ่งนี้เราต้องมาบ่าย2เป็นเวลาที่ไม่เป็นมิตรเท่าไหร่สำหรับคนไทยไม่เหมือน2ทุ่มเกมนี้ถือว่าพังพินาศทีเดียว